ผมโอเคนะครับก็เป็นการตัดสินการประกวดผักบุ้งครั้งที่หนึ่งนะครับนะโอเคมีอีกไหมลุงเบียร์เข้ายังครับลุงเบียร์ลุงเบียร์หายไปไหนแล้วเนี่ยลุงเบียร์ครับวันนี้ลุงเบียร์เป็นไม่ใช่กดแอปแป๊บครับอ๋อโอเคเอาคิมมาแล้วคิมครับเข้ามาเร็วเด็กนะโกโหลดแอปก่อนนะโอเคเฟซหลักผมบินอันนี้เฟซใหม่นะคงจำไม่ได้จำไม่ได้นะครับจำไม่ได้ครับเอาเข้าซูมมาก่อนแล้ว มาดูหน้าดูตากันในซูมก่อนมาสวัสดีครับนะเอาคิมผมเมื่อเช้าก็ไปไหนหายไปไหนมาเข้ามาเร็วเข้าเป็นยังเดี๋ยวกรรมการรอกรรมการมาครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวโหลดแอปก่อนครับนะโหลดแอปกันก่อนเลยนะแอปก็รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนะครับปิติรอขึ้นไว้เฮ้ยปิติไว้ไหนดูหน้าดูตาปิติหน่อยดิก็ดูจอใหญ่ไงปิติไม่อยู่แคลิฟอร์เนียแล้วเหรอไหนขอดูฟาร์มหน่อยดิพี่ติขอดูฟาร์มผักหน่อยดิกลับไทยแล้วครับฮะกลับไทยแล้วดูฟาร์มผักหน่อยดิไม่ฟาร์มผักโอ้นี่นะครับนี่เจ้าของฟาร์มผักนี่ใช้เมล็ดอะไรครับใช้เมล็ดอะไรครับพูดดีๆนะเดี๋ยวคะแนนตกนะคะแนนตกนะใช้ห้องเจอใต้ครับแม่ขอบคุณมากเลยครับคะนแีน่นอยูปุ่อ๊ยบู่เลยทคะีแน่จนังปหวุ๊ับดเลยปลูกกี่โต๊ะเนี่ยกี่โฟมเนี่ยน่าประมาณ100 กล้องครับ100 กล่องนะเดี๋ยวน้ำช่วงนี้น้ำแห้งเร็วไหมหน้าร้อนเร็วครับนี่ผมก็พ่นหม้อครับแล้วมันร้อนจัดวันหนึ่งเติมน้ำกี่รอบครับหรือว่า2 วันรอบหนึ่งหรือไงฮะมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ต้นเหรอแล้วแต่กล่แอลง้วครัใชบ่แล้วแต่กล้องครับบางต้นก็บางกล้องก็มันก็กินน้ำเยอะครับอ๋อมีคนเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน้องพอสนะครับน้องพอสโอ้แล้วก็เจ้าพระยาสายฟ้านะครับน้องพอสนะครับแมนนะครับพ่อแมนอันนี้เป็นป่าโคกมาแล้วป่าโคกมาแล้วครับป่าโคกเป็นตัวแทนลุงเบียร์หรือยังไงลุงเบียร์ไปไหนแล้วครับป่าโคกเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะโอ้ตอนนี้ก็หนาแน่นนะครับตอนนี้สอวยัสู่ดีครทัีบ่อันนี้คือพรพันธ์อันนี้สมัครจาก YouTube ใช่ไหมพรพันธ์เนี่ยพรพันธ์เสาว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ครับสายสุวรรณใช่ไหมใช่ครับพันพงสายสุวรรณใช่ครับชลบุรีใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนเดียวนะที่สมัครจาก YouTube อะฮะก็คือเห็นทาง YouTube เหรอครับครับผมอ๋อโอเคไม่ได้ลงแข่งจะได้รางวัลไหมครับก็ได้ร่วมเชียร์นะครับเชิญเข้ามาได้นะครับเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้นะบาสสวัสดีครับนะสวัสดีครับบาสเข้ามาเร็วมาดูเขาตัดสินเน็ตผมไม่ดีกำลังเติมเน็ตอ้าวรอนะตรงนี้เออ อยากเจอหน้านะอยากเจอหน้าคิมอยู่เนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าคิมเลยยังไม่เคยเห็นหน้าคิมเลยอยากเห็นหน้านะโทนี่ครับมันต้องข้ออะไรอ่ะสวัสดีครนัะบโทนี่ครับลุงเบียร์เข้าซูมไม่ได้ครับเอาทำไมอะครับใช่ไหมถูกไหมเนี่ยโอ้ลุงเบียร์เคยเป็นกรรมการมาก่อนคุณลุงเบียร์ต้องเข้าเป็นดิโอ้ยมันตั้งแก่แต่กี่สิบปีแล้วนะโทนี่
คนละเพจกันครับคนละเพจคกนันละเพจกันครับโอ้มันซูมเหมือนกันซูมเหมือนกันคนละเพจครับอันนี้เพจปลูกผักบุ้งครับอ๋อได้ยังได้ยังให้เด็กสอนนี่ให้เด็กสอนขึ้นอะไรมากดเรื่อยๆครับหรือว่าเข้าได้เองล่าสุดไปออกทวิตแล้วอ่ะออกไปทวิตเตอร์แล้วใช่ไหมอือหืออะไร1-1อะไรเนี่ยออกอะไรเนี่ยกดลิงก์นะโทนี่เข้าไปอะไรเนี่ยผมงงเหมือนเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้โบนัสแตกทุกชั่วโมงอะไรเนี่ยแล้วโทนี่ส่งลิงก์อะไรมาเติมยูเซอร์ฟรีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนฮละะที่แล้วคอน้าลวะที่แล้วอะไรวอะืมเติมยูเซอร์ฟรีอะไรเนี่ยนะโอ้ตายแล้วอืมคนละเพจแล้วเพิ่งทางนั้นน่ะแล้วที่เข้าหรือเนี่ยพ่อน้องพอเนคีร่ับยเอาโบโทกดนี่เขม้าาดูไว้หน่นอยะครับผมกดเข้าไว้นะเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะใช่เหรอใชเอา่ใหม่ดิพอ่อะไรน้องบพ้าองเนีโ่ชยว์โบโทนี่นะครับเอาใหม่ดิเดี๋ยวดิเอาใหม่พี่เนี่ยน้ำเอาขอกินไงฮะเอาส่งให้ใหม่แล้วได้ยังนะเออพี่มาส่งให้ใหม่นะนี่เดี๋ยวมาลองคอปปี้ลิงก์ใช่ไหมแล้วก็ออกก็พี่ลิงใช้ไอโฟนเลยใช้แอนดรอยอ่ะไอโฟนไอโฟนต้องไปเอาไปก็ไปวางในไอ้นั่นนะไปวางในโครมอ่ะ Google Chrome ถ้าคลิกลิงก์อ่ะมันจะไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้าอ่มะาเป็นวินมาครับวินเนี่ยเออวินวินเรียนเเดชี๋ิยญวครับวินอะไรนะโนปทุมครับนั่นน่ะกดจอยแบตอ่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับแบตจะหมดแป๊บนึงครับรอนะโทนี่กดรับให้ครับอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงครับได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอ้ยนี่ก็ได้ให้มาแล้วโอ้โหต้องโทรหน้าโทนี่เลยเนี่ยไม่กดรับอ่ะอ๋อยังไม่ได้กดรับแป๊บนึงครับเดี๋ยวนะครับกดรับก่อนนะโทนี่อ๋อชิบหายแล้วเรียกวัวแล้วเรียกวัวแล้วโอ้โทนี่มาวันนีต้้องมามาเร็วทำไมโทนี่มาครับฮะวันนี้อีกสักวันน่ะตัวโทนี่ก็มาเออเนี่ยเป็นซุหปมู่ยบู้เาซนอร์โอ้โหลุงเบียร์ไม่ใส่ปช่ฏวงิใสก่รรชมื่มอาเลเลยยไม่ถ้านะทุนี้ไม่กดรับผมจะออกกันนะไม่ลุงเบียร์ไม่ใส่ชื่อเลยพี่ตัวนี้ไม่สวัสดีบัวตัชวื่นอี้นนอะนอะไรชื่อนะซุปยูเซอร์ดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยมีของไว้จะไต่มีอะไรนี่ดูไม่ใช่ก็แล้วเปล่าครันบี่ผมเอามาเช็คของเฉยๆครับอ๋อเหรอนึกว่ามันจะมีใครแจกไม่ถ้าเราบอกตอนนี้มันจะไม่สนุกครับผมก็เลอย๋อเอามาดูสาตาเลยนแลี้ว่ทำไมต่อสาตาเลยหน่อยโอเคพอเแลล้ยวมาละต้องเป็นช่วงท้ายต้องเป็นช่วงท้ายเฮ้ยมีของมีเซอร์ไพรส์วันนี้มีเซอร์ไพรส์เนี่ยแล้วเราจะดูภาพรวมไงแบบดูทุกกล่องอ่ะอโป่า๊กหรอโอ้นี่บัวโทนี่ก็มาดูนะหืมบัวโทนี่ปัดอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพอดโอ้โหแมนเฮ้ยสวัสดีครับสวัสหลดอีกขจึ้้านทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเบียร์นะครับโนซูมยูเซอร์คือลุงเบียร์นะก็ผมเป็นคนไร้ตัวตนโอ้โหอะไรนะอะไรของลุงอะหึงลุงครับอะไรนะก้อนอะไรของลุงนะเดี๋ยวจะยังไงถึงไหนแล้วก็ผมเอาผักบุ้งอ่ะมาปลูกกับแบคทีเรียใช่ไหมครับผมเอาผักบุ้งมาปลูกกับแบคทีเรียโอ้นะน้ำเปล่าแล้วรดน้ำเปล่าแล้วก็รดน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่โใอส่้ปุ๋ยเดี๋ยวต้องใชต้อง่เดี๋ยวต้องพรีเซนต์ให้กรรมการฟังนิดนึงแล้วกันกรรมการอาจจะงงนิดนึงนะครับ ผักบุ้งแบคทีเรียอะไรไม่รู้นะงงนะงง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 โอเคโอเคโอเคผมก็งงเหมือนกันนะห ล่อขึ้นนะเนี่ยลุงเบียร์เนี่ยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับโอเคพี่ไม่ใช่โนปทุมครับสวัสดีครับโนปทุมใช่ไหมวินวินนะครับครับสวัสดคีรับครับเพิ่งเคยเห็นหน้าเห็นตากันนะครับอันนี้อยู่ที่ทำอยู่ที่ทำงานหรือเปล่าครับเนี่ยครับอยู่นี่ที่ทำงานครันบะครับผมเป็นหัหวัวหนหน้้าาครับคือต้องหมดครับผมแอบหัวหน้ามาดูเปน็ะนดีกระต่ายนี่โอหเนค้าโอห้เอคงหัวหน้าห้องทำงานผมครับอ๋อโอเคครับกค็รับผน่มาจะครบถ้วนแล้วนะเหอะคนเข้ามายังครบยังครับนะเหลือคิมอยุธยาคนเดียวเนี่ยเข้าไม่ได้เด็ดไม่ดีอะไรเนี่ยครบหมดแล้วคิมจะเริ่มแล้วเนี่ยเร็วๆเข้ามาเร็วคิมเข้าได้เปล่าจะเริ่มมั้ยเนี่ยจะเริ่มตัดสินแล้วเนี่ยเร็วๆเหลืออีกคนหนึ่งน้องใหม่เดี๋ยวผมจะส่งผมส่งไอ้โค้ไปแทนนะพี่เดี๋ยวผมจะออกก่อนได้ส่งทีมงานไปแทนฮะส่งทีมงานเนี่ยเนี่ยมันเอามาโชว์แล้วเนี่ยไอ้เดี๋ยววะมันลอูะกเบียใบเขียวปีเลยไหมลูกเบียครับโหแต่จะให้ลูกเบียพรีเซนต์อ่ะเดี๋ยวไม่เอาอะใลหู้กเบีโคย้คไปนแรกก่อนดิผมให้ผมสุดท้ายก็ได้นะโอ้ค่อยค่อยไปตามใช่ไหมให้เขาไปตามทีหลังก็ได้ของผมโออะเคไม่ท้ายยาเกลยหรนอกะท้ายเลยนะกัญชารากขาวเอ้ยไม่ใช่ดิกัญชาดิผักบุ้งรากขาวครานกลไมะ่เพเขีจยวนะแมวรากเขียวรากขาวคนละเพจแล้วคนละอ๋อเราคนละเฟสอะอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวต้องไม่อยากฟังไงว่าปลูกยังไงอะไรอย่างนี้อยากให้พรีเซนต์นิดนึงอ๋อโค้ก็บอกได้พี่ได้นะได้ครับโอเคพ่องน้าอนงพอดดิฟรถโชว์หน่อยครับงานยุ่งก็งบาน่ายุ่งเอานะเดี๋ยวน้องคิมเน็ตไม่เป็นใจครับนะเข้าไม่ได้น้องคิมนะมีลิงก์อยู่ในก๊อปลิงก์ไว้แล้วกันนะนะมีลิงก์อยู่ในกลุ่มนะก็ถ้าเข้าไม่เข้าถ้าลองอีกทีแล้วกันลิงก์อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวนะจะปิดไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวจะไปเข้าไปอยู่ในซูมแล้วนะถ้าจะเข้าตามมาทีหลังก็ลองไปกดในกลุ่มโทดี้หมวกฟางVIP นะนะใส่ลิงก์ไว้ให้นะเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนจะไปแล้วนะตามมานะคิมนะตามมานะโอเคไปละ โอเคครับก็ตอนนี้น่าจะครบถ้วนนะครับมีอาจจะตามมาทีหลังนะครับอันนี้ก็อยู่มีทั้งหมด10 ท่านนะครับผมนะครับอ่ะโอเคครับก็เป็นการตัดสินนะครับประกวดปลูกผักบุ้งนะครับเรียวไผ่เจียไตนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นรอบรอบแรกนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้กรรมการนะครับทั้ง3 ท่านนะครับจากเจียไตนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับก็พวกเรานะครับเป็นฝ่ายการตลาดนะครับของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของทางเจียไตครับผมก็ผมนะครับชื่อโจ้นะครับดูแลเรื่องของการสื่อสารนะครับอันนี้ก็คือคุณโจ้นะครับคนกลางนะครับผมนะครับปรบมือให้คุณโจ้เลยครับ โอเคครับคนต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อนี่ค่ะดูแลในส่วนของโปรดักต์โฮมการ์เด้นค่ะคุณอะไรนะคุณอี้เหรอฮะใช่ค่ะใช่ค่ะออ่างออ่างใส่อีไม่โทรใช่ไหมครับยอยักษ์ยอยักษ์ออ่างใส่อียอยักษ์ครับยอยักษ์สระอีไม่เอกครับยยีอ่ยักษ์ใส่อีไม่เอกอ๋อยี่ใช่ไหมครับยี่ใช่อ๋คอรัยบู่ยี่ยู่ยี่อย่างเงี้ยนะครับใช่แล้วครับอ๋ออีกท่านคหุนึณ่งยี่ครับคครุัณบยีส่วนัะสดีครับวินครับอยู่ในส่วนฝ่ายการสื่อสารครับคุณวินนะครับผมนะครับก็เป็นกรไมรม่กมารีทั้ง3 ท่านนะครับจากเจียไตนะครับมีคุณโจ้คุณยี่แล้วก็คุณวินนะครับผมคนรัะบครผับมโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นผ่านไปนะครับทั้งหมด7 วันนะครับ7 วันที่ได้ที่ผู้เข้าแข่งขันนะครับได้เมล็ดพันธุ์ของเจไตไปปลูกนะครับทีนี้เขาก็จะใช้ปลูกกันในถาดดํานะเหมือนกันทุกคนนะแต่ว่าวิธีการปลูกของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะปลูกยังไงนะครับโอเคนะครับก็ถ้างั้นมาก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะตื่นเต้นเลยครับเนี่ยใครจะเป็นคนแรกครับน้องคิมเข้ามาแล้วนะครับน้องคิมตามเข้ามาแล้วโ
ใครมีธุระหรืออะไรอยากจะให้คิวก่อนก็ได้นะครับผมนะนะครับใครที่อยู่ในนี้นะแบบว่าถ้าเกิดแบบว่าเร่งรีบอะไรเงี้ยก็แจ้งได้นะครับก็น่าจะเรียงตามเรียงตามในเว็บไปเลยแล้วกันนะครับเรียงลําดับจากที่ปรากฏในเว็บแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแชร์สกรีนนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือหน้าจอเว็บไซต์นะครับเห็นกันไหมครับเห็นเห็นนะครับโอเคนะครับก็เริ่คมรัจบากคนแรกเลยนะครับมอสอยุธยานะครับมอสอยุธยานะครับตัวเต็งเลยตัวเต็งทางกรรมการทางคณะกรรมการสามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดมองตรงนี้ไม่ชัดล่ะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะนะครับได้เลยครับจะได้เข้าไปดูชัดๆนะครับนะครับผมส่งลิงก์ไปให้นะครับขออนุญาตครับนะครับครับครับเดี๋ยวผมให้อาหารวัวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อโอเคครับไม่ใหม้าอาหารหิวนัวโอเคเห็นไหมครับผมส่งลิงก์ไปเห็นไหมครับอันนี้คนแรกก็คือมอสนะครับมอสอยุธยาอยู่ไหมครับมอสอยุธยาครับอยู่ครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคือมันต้องดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้คือรูปแรกเลยใช่ไหมฮะรูปแรกคือเราดื่มพอดื่มน้ําผักบุ้งเข้าไปหรือยังครับเนี่ยแช่ครับแช่อ๋อแช่เมล็ดใช่ไหมฮะแช่เมล็ดอ๋อเนี่ยครับก็คือได้อุปกรณ์นะครับไปอย่างนี้นะครับก็จะได้เม็ดผักบุ้งนะครับแล้วก็ได้ถาดดํานะครับนะครับแล้วก็เริ่มแช่เมล็ดนะครับวันที่0543คืออะไรวะเนี่ยไม่ใช่เนาะมันลืน่มาไปจะผวิัดนที่นะวันที่ผิดเหรออ๋อเลือกวันที่ผิดใช่ไหมเลือกวันที่ผิดครับไม่ได้ใส่ครับนะอ๋อไม่ได้ใส่วันที่อ๋อมันก็เลยขึ้นอย่างนี้นะโอเคมันลบได้นะลบแก้ไขได้นะหลังจากที่ได้แช่เมล็ดแล้ววันนี้ก็จะนําเมล็ดมาบ่มต่อในเจชู่อ๋อแช่เมล็ดไปคืนหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับนะอ๋อแช่เมล็ดไปคืนหนึ่งครับแล้วก็ไปบ่มเช็ดอ๋อพอจากแช่เมล็ดแล้วก็เอาไปบ่มเช็ดชู่ด้วยเหรอครับใช่นะบ่มจะชู่อีก2 วันครับอ๋อแช่น้ําคืนหนึ่งบ่มเช็ดชู่สองวันเทคนิคกัญชาแล้วก็เอาลงดินนะฮะใช่ครับพอลากโขก็เอาลงดินเลยครับอเท๋อคนิคครูกัญชาเทคนิคกัญชาเลยครับมีการบ่มเช็ดชู่ด้วยนะโอเคนี่นะครับ2 วันแล้วก็เอาลงดินนะครับแล้วก็เมล็ดผักบุ้งก็เริ่มแทงทะลุดินออกมาเป็นบางส่วนนะอ๋อนี่นะครับอ๋อเริ่มเห็นหัวผักบุ้งนะครับนะครับนี่ครับวันที่9นะครับได้ของวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่7ใช่ไหมวันที่หกครับวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่หกครับหกแลว้ัวนก็ที่ลงมาเล็กเลยอ๋อวันที่6แล้วก็ลงมาเล็กวันที่7เนาะ77 8เนาะ9นะครับอัปเดตทุกวันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็วันนี้คือวันที่10วันที่10วันพุธก็คือเมื่อวานเนาะนำผักบุ้งออกแดดแล้วยอดเริ่มพุ่งขึ้นใช่ไหมฮะนะครับวันที่10นี่คือล่าสุดนะครับอันนี้ก็คือมอสอยุธยานะครับกรรมการเรียนเชิญครับคอมเมนต์นิดนึงครับคุณเริ่มจากเดี๋ยวนะครับคุณโจ้ก่อนเลยครับเดี๋ยวนะครับเกณฑ์มีอะไรบ้างนะครับพี่โทนี่เกณฑ์ก็คือตอนนี้ผมชอบมากเลยคนนี้เพราะมีการใช้เทคนิคในพืชอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือเป็นการแบบเทคนิคผมชอบเลยต่อยอด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 อันนี้นี่นะครับชอบชอบเลย
เกณฑ์อยู่นี่ครับความตั้งใจทุ่มเท50%นะครับการนำเสนอ30%ความคิดสร้างสรรค์10%แล้วก็ปริมาณผลผลิต10%ครับงั้นขออนุญาตคอมเมนต์ในแต่ละหัวข้อก่อนนะครับก็ถ้าดูจากความทุ่มเทอันนี้แน่นอนว่าเต็มร้อยแน่นอนนะครับถึงคะแนนมี50สัดส่วนเพียง50%นะครับแต่ดูจากความทุ่มเทแล้วตรงส่วนนี้ไม่ติดอะไรเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้คุณมอสใช่ไหมครับคุณมอสใช่อยุครับธยาครับกใช็่ครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาอันนี้ให้ทางน้องยี่ลงคะแนนไว้เรียบร้อยแล้วว่าความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการปลูกการนําเทคนิคนะครับอย่างที่ว่าเนาะว่านําเทคนิคจากการปลูกในพืชหลายๆแบบนะครับเข้ามาใช้ในการเพาะเมล็ดนะครับก็ทําให้เมล็ดเองอ่ะในช่วงงอกครับก็ถือว่าค่อนข้างเติบโตได้ดีนะครับก็ส่วนนี้ก็ครับผถืมอว่าแต่ในเรื่องของการนําเสนอก็อาจจะนิดนึงครับอาจจะเป็นคนแรกนะอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวในรอบหน้านะครับคะแนนตัวนี้อาจจะเดี๋ยวอาจจะตีตื้นขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูท่านถัดไปนะครับว่าคะแนนในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับผมก็โอเคเรื่องครขับองปริมาณแล้วก็ผลผลิตนะครับดคูรับแล้วก็สัดส่วนก็ค่อนข้างโอเคนะครับครับการโตความสม่ำเสมอนะครับครับผมโอคเรคับครับท่านต่อไปครับคุณวินครับผมคุณวินครับครับขอสอบถามคุณว่าเพิ่มเติมครับอันนี้วัสดุปลูกใช้เป็นอะไรครับใช้เป็นพีทมอสครับอ๋อยี่ห้ออะไรครับผมยี่ห้ออะไรครับของเจียไต่ครับเฮ้ยพิเศษแล้วนะเนี่ย5 ลิตร 5 ลิตรหรือ20 ลิตรหรือยังไง20ครับ20 ลิตรแล้วก็มีผสมเพอร์ไลท์รวมมิคูไลท์หน่อยหนึ่งแล้วก็มีมูลน้ำคาวมูลไส้เดือนครับซื้อร้านไหนครับพีทมอนเนี่ยสั่งให้เพื่อนซื้อมาจากยุทธยาครับอ๋อนึกว่าซื้อจากพี่โทนี่ทะเลจะไหนไหมครับเนี่ยต่อครับต่อครับไหนวะกไห็นรูปที่ได้ดูนะครับก็การที่ส่วนผสมตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณมอสสามารถนำมาเสนอในส่วนของผลงานที่คุณมอสเอามาประกวดอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเพิ่มส่วนของคะแนนแล้วก็มันจะเพิ่มมูลค่าในผักบุ้งของคุณมอสเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ในส่วนนี้ในส่วนของที่คุณมอสส่งผลผลิตมาครับก็ดูแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับต้นสม่ำเสมอดีครับโอเคครับโอเคครับคุณยี่ครับผมครับในส่วนของนี้นะคะที่จะให้เยอะมากที่สุดอะค่ะก็คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ค่ะค่ะแล้วก็ความตั้งใจค่ะในส่วนการนําเสนออาจจะรบกวนให้นําเสนอออกมาให้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าหลังจากการวัสดุการเพาะปลูกค่ะมันน่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้ค่ะโอเคครับก็เป็นคนแรกนะครับครับก็รบกวนเหมือนว่าเป็นกระดาษสักใบครับแล้วก็ให้คะแนนคือเต็ม 10นะครับเต็ม 10ให้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ยกพร้อมๆกันนะครับผมครับอันนี้เป็นช่วงท้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวแต่ทางผมมีเป็นลงคะแนนไปแล้วเดี๋ยวท่านอื่นนะเห็นแล้วแบบอาจจะแบบใจแป้วหรือเปล่าคนแรกได้เท่านี้อย่างเงี้ยเป็นช่วงท้ายไหมครับแบบว่าใครได้กี่คะแนนเดี๋ยวเราช่วงท้ายอีกทีไหมครับปกติก็ตัดสินเลยครับตัดสินเลยตเหีมือนวต่าีแล้วตัดสินเลยใช่ว่าคนนี้ได้กี่คะแนนครับผมอันนี้เต็ม 10ใช่ไหมครับสกอร์เต็ม 10เนาะเต็ม 10ครับแต่ละคนแล้วแต่จะให้ครับเต็ม 10ครับโอเคครับเดี๋ยวกรรมการขอปิดไมค์แป๊บนึงนะครับครับครับ มีปรึกษากันด้วย เออแต่ส่วนตัวผมชอบนะที่ใช้พีทมอสในการเพราะมันสะอาดด้วยครับใครครับเนี่ยคนนี้ใครพูดครับอ๋อผมบุคคลปริศนาครับฮแล้ะวก็มีการเติมเพอร์ไลท์เวอร์มิโครไลท์เพื่อให้ดินวัสดุปลูกมันโป่งเหมาะกับการที่เวลารากมันแตกแล้วรากมันจะเลื้อยไปง่ายครับถือว่าไอเดียดีมากครับอ๋อแต่อาจจะมีต้นทุนในการใช้วัสดุปลูกไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มอ๋อเจ้าพระยาไก่ฟ้านี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่คิดนึงก็โก้ก็ได้ครับผมเฮ้ยโก้มาเหรอ ยิงกันเนี่ย
เฮ้ยเพิ่งเคยคุยกับโก้เนี่ยอ๋อเฮ้ยเสียงดูแบบไม่วัยรุ่นแล้วนะเหมือนแบบมีอายุแล้วนะโอ้ผม80แล้วแต่ต้องชมนะครับว่าการที่พี่แกเอาเมล็ดไปแช่น้ำอ่ะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเพราะเมล็ดผักหรือเมล็ดอะไรก็ตามที่มันขนาดใหญ่กว่ามันจะงอกไงพี่การที่เมล็ดมันโดดน้ำเข้าไปอ่ะมันจะทำให้เมล็ดงอกง่ายกว่าเดิมแล้วยิ่งดีไปกว่านี้ก็คือเป็นเมล็ดของค่ายเจียไตนะครับที่เมล็ดอัตราการงอกสูงมากโอเคกรรมการเอ๊ะจก็บไรม้่องเสนะครรับ์ฟกรรมการพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับขออนุญาตยกเป็นนิ้วแทนได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับสองแลส้วองครับด้านเดี๋ยวบอกแล้วว่าชูนิ้วกลางนะครับไม่เอานะไม่มีไม่มีหยอกครับหยอกโอเคกันพร้อมๆกันนะครับผมนี่จนั่ริงนนั่นจสิริงคๆอร่ัะบต้องมอจงกริันงนะครับๆไม่จริงๆต้องไม่ต้องแบบว่าต่างคนต่างแบบอิสระนะแบบว่าต่างคนต่างลงคะแนนอ่ะใช่ผมไม่มีซ้ำแน่นอนไม่มีซ้ำแน่นอนอ๋อก็คืออิสระแล้วต่างคนต่างคือแต่ละคนอาจจะแบบคิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่มีอ่ซา้โอเคโอเคครับอ่างั้นก็มอสอยุธยาครับคะแนนครับำผม8ครับคุณโจ้เอ้ยคุณนะคุณโจ้8นะครับโอเคครับผมวินให้7ครับคุณวิน7ครับคุณยี่ครับ8ค่ะคุณยี่8นะครับโอเคนะครับ8+7+8นะครับเดี๋ยวบวกกันนะครับ8+7+8ได้เป็น23คะแนนครับมอสครับครับขอบคุณครับนะเท่านี้ครับครับผมครับผมได้คิวเท่าไหร่ครับเอาก่อนเลยไหมล่ะเอาก่อนเลยก็ได้ครับพอดีผมจะไปช่วยลูกน้องล้างรถโอเคงั้นก็แถอ้าปไม่ได้ก่อนยังไงเอาคนสุดท้ายก็ได้ครับเอาก่อนเลยก็ได้เนี่ยคิวต่อไปเลยถ้างั้นก็ครับโอเคนะครับงั้นก็เป็นแอดนะครับจังหวัดแพร่นะครับนี่ครับโอ้ยสวยเว้ย เดี๋ยวดูแต่แรกก่อนนะดูแต่แรกก่อนอันนี้จะเป็นคนแรกเลยใช่ไหมที่อัพรูปคนแรกเลยใช่ไหมครับครับก็คือลงแข่งปุ๊บก็เตรียมวัสดุไว้เตรียมรอเลยนะอ๋อตั้งแต่วันที่1เลยนะโอ้วันนี้ใช้ยังไงบ้างครับอธิบายเลยครับดินปลูกกัญชาเก่าครับปุ๋ยมะพร้าวที่ล้างสารเคมีแล้วแล้วก็เปลือกข้าวแล้วก็เพอร์ไลท์ครับเอามาผสมกันเนาะครับนี่นะครับเป็นแบบแล้ดวิกบ็ใช่ไหมครับแกบดิบใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือได้ชุดมาก็คือแช่เมล็ดไว้ใช่ไหมครับใช่ครับแช่เมล็ด1 คืนครับ1 คืนเนาะพอหนึ่งคืแชน่แล้วก็ลงเลยครับไม่ได้แล้บวก่็มอะไรเลยโรยเลยใช่ไหมครับก็คือวันนี้วันที่3ได้เมล็ดนะครับแล้วก็วันก็แช่เลยเนาะแล้วครั้งนี้ก็คือวันที่สี่ก็โรยเลยนะอันนี้คือโรยแล้วใช่ไหมครับอันนี้รูปของวันที่3ครับอันนี้รูปวันที่สามอ๋อโอเคอ๋อก็คือแช่วันที่สามวันที่อันนี้อันนี้ลงแล้วครับอันนี้รูปวันที่สี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่ลงแล้วนะครับวันที่5ก็เริ่มงอกขึ้นมาผมมีการวัดค่าปุ๋ยด้วยนะว่าให้ปุ๋ยเลยเหรอครับเนี่ยยังครับเใปห็้นครบปุค๋รยับจากการหมักที่มันเหลือจากในดินนะครับในวัสดุปลูกอ่ะยังไม่เคยให้ปุ๋ยสักครั้งเลยครับเพิ่งให้เมื่อวันนี้ครับอ๋ออันนี้เห็นเขียนว่าให้ปุ๋ยน้ำหมักมูลวัวเลยครับคืออะไรเนี่ยหรือว่าของวันที่6เลยนะฮะอ๋ออันนี้ให้อินเขาเรียกอะไรอ่ะที่ผมซื้อมาจากน้าในงานอ่ะอินเตอร์ซีอะไรสักอย่างเลยครับอ๋ออินเตอร์ซีทูครับอ๋อใส่เข้าไปเหรอฮะครับนิดนึงครับอ๋อโอเคแล้วก็วันที่7ก็ลงเมล็ดอ๋อเริ่มงอกขึ้นมานะครับ
อืมเพื่อให้ดินมันครบทุกธาตุนะครับนะครับผมวัดค่ารันออฟซะด้วยโอ้โหสุดยอดฮัลโหลรันออฟอยู่ที่170 ppm นะครับค่า pH สูงไปนิดนึงนะครับสุดยอดนี่ครับออกพี่วัดน้ำนะน้ำรันออฟออกมานะครับสุดจริงนะครับวันที่ 8นี่ครับมีการวัดน้ำช่วยดึงเปลือกเมล็ดออกวันที่ 9นะครับก็คือเปลือกทำไมต้องดึงฮะทำไมต้องดึงเปลือกเมล็ดออกครับบางต้นมันไม่ออกนะผมก็ช่วยเอานิ้วเคลียร์ถ้าเคลียร์ไม่ออกผมก็ปล่อยเดี๋ยวใบมันจะเสียหายครับครับผมอ๋อโอเคแล้วนี่ก็คือนะครับวันที่ 10รดน้ำเปล่าปกติอ๋อยังน้ำเปล่าอยู่เลยใช่ไหมครับโอ้โหแล้วก็มีฝีมือการถ่ายรูปนะครับเอาทำให้แบเป็็นกสกกาวรีสีนดแบ็กสกำรีนอุ้ยรูปสุดท้ายที่ผมขออุ๊บไว้ก่อนนะยังไม่บอกเดี๋ยวมีคนเอาไปเรียนแบบมันเป็นปุ๋ยสำหรับผักบุ้งโดยตรงเลยนะอ๋อหมายถึงว่าใส่ปุ๋ยนะอ๋อไม่ให้ปุ๋ยด้วยใช่ไหมครับอันนี้ฉเป็ีนดปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยของผักบุ้งครับที่ผักบุ้งต้องการเลยอ๋ฉอีดพ่นทางใบนะพี่ไมแน่ะนครับำไพม่นไม่อ๋ออืมแล้วอันนี้ผมโรยก่อนครับแล้วรดน้ำอืมแล้วรูปทำยังไงครับเนี่ยให้มันออกมาสวยแบบนี้ครับเห็นขาวๆต้องเป็นปุ๋ยครับอ๋ออันนี้อ๋อนี่นะขาวๆไอ้นี่นะขาวๆจุดๆนี่ใช่ไหมครับเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับอืมปุ๋ยกระต่ายได้เลยเนี่ย โรยทีเดียว20 วันละลายหมดพอดีอย่าโรยเยอะอย่าโรยเยอะมันตายนะเฮ้ย ผมโรแยนเยะอะนนำะให้ฉีดพ่นทางไใปบมากกว่านะพี่ มันแรงถน้ะาเนี่ยฉีดพ่นทางใบเดี๋ยวใบไหม้ครับอืมปุ๋ยไมตั่วนี้ทำให้ใบไหม้ได้ครับผมปุ๋ยเม็ดมันแรง โอ้เดี๋ยวงั้นแสดงว่าพี่บอกว่าพี่ปรุงดินมาอย่างเงี้ยแล้วพี่จะไปใส่เพิ่มเงี้ยโอกาสปุ๋ยเกินก็เยอะนะพี่ถ้าอย่างนั้นปุ๋ยผมวัดได้อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะที่น้ำดันออฟอ่ะไม่เยอะนะครับอยู่ที่ร้อยกว่าโอเคพี่โอเคนะครับอันนี้ก็คือแอดแพร่นะครับผมนะครับก็อัปเดตทุกวันเลยนะครับแล้วก็นะครับผลงานล่าสุดก็คือรูปนี้นะครับวันที่ 11 เมษาครับโอเคครับคุณโจ้ครับผมอึ้งมากกับการปลูกมะม่วงที่ลงดีเทลแบบทุกขั้นตอนวัด pH น้ำวัดแบบโอ้โหโหดโหดมากอันนี้ผมโหดมากอันนี้ชอบเลยครับถึงจะนําเสนอแบบชิวๆแบบแต่ใส่ใจในทุกขั้นตอนใส่ใจในทุกเทคนิคเลยครับตัวนี้ชอบชอบโอเคครับโอเคครับคุณวินครับผมครับคุณวินครับครับอันนี้ก็ถูกใจเหมือนคุณโจ้เลยครับก็ในส่วนของการปลูกดูมีรายละเอียดดีเทลที่ลึกมากครับแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ของมาเลยแล้วก็ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่เอารูปมาลงนะครับรู้สึกมีการพัฒนาขึ้นของต้นผักบุ้งแบบดีมากครับชอบครับโอเคครับคุณยี่ครับถูกใจให้เลยค่ะเต็ม100เลยค่ะรู้สึกว่าทุกดีเทลอะค่ะมีการใส่ใจมันแล้ตว้องก็รายละเมอัีนยดต้องกเอาารไปสายหรือการขนอะผมหมดแล้วครับผมจะลงแล้วครับนะเดี๋ยวจะเสียงวไ่มา่พอยัากนได้มันตายครับโอเคครับโทษทีครับต่อเลยครับต่อเลยครับขอบคุณแอร์ค่ะมีรายละเอียดตอนการประกวดค่ะละเอียดดีมากโอเคก็ครผับลผลิตที่ออกมาก็สวยงามครับผมครับโอเคครับงั้นก็ขอคะแนนเลยครับผมครับคะแนนสำหรับคุณแอดนะครับอันนี้คุณแอดเป็นคนที่2เนาะผมให้9ครับ9นะครับโอเคครับคุณวินครับวินให้10ครับแค่10นะครับโอเคครับคุณยี่ครับ8.5ค่ะ8.5นะครับเมื่อกี้ยังบอกเต็ม100อยู่เลยนะเอ๊ะยังไงตอนแรกบอกเต็ม100เลยทำไมพอคะแนนเหลือ8.5เดี๋ยวกลัวคะแนนเฟ้อคนที่2อยู่งงงงมากเลยโอเคนะครับ9+10นะครับบวกกับ8.5นะครับได้ไปทั้งหมด27.5นะครับโอเคครับแอดครับ27.5นะครับ
แต่ผมชอบการที่พี่แกเอาดินเก่ามาใช้ใหม่นะผมว่าประหยัดต้นทุนดีครับผมครับฮัลโหลแอดได้ยินหรือเปล่าโอเคนะแอดนะครับโอเคได้ยินครับไปไหนก็ไปนะครับโอเคครับมีใครรีบอีกไหมมีใครรีบไปไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมต้องไปตัดหญ้าให้วัวครับนะอ๋อโอเคน้องพอร์ตนะน้องพอร์ตนะน้องพอร์ตต้องไปตัดหญ้าให้วัวนะครับงั้นก็น้องพอร์ตก่อนเลยนะเห็นนะพอร์ตอะไรนะอยู่ไหนกันเนี่ยแมนนะครับนครราชสีมานะครับครับจากจังหวัดนครราชสีมานะครับโอ้ก็โอ้อุ้ยมีข้าวกินอะไรเนี่ยใช้ดินจากสวนด้วยเอาเรื่องนี่ยังไงนะครับกินข้าวเหรอลงไปงั้นแหละครับอันนี้คืออ๋อพอได้ก็คือเอาไปทําหุงข้าวเลยหรือไงเนี่ยเราเอาแช่น้ํา24ชั่วโมงมั้งครับอ๋อแช่น้ําก่อนนะครับครับแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยไม่เกี่ยวนะกลายเป็นบวบไม่เกี่ยวนะของในสวนผมไปหาดินครับไปเอาดินอ๋ออันนี้คือบรรยากาศที่สวนนะครับที่สวนเป็นยังไงเป็นฟาร์มอะไรนะฟาร์มนมฟาร์มวัวเหรอครับครับน้าเคยกินนมเดลี่โฮมไหมครับเฮ้ยเขามาจากฟาร์มพี่เหรอพี่ครับผมเคยกินนะมันเป็นนมออร์แกนิกอ่ะใช่ครับมันถ้าฟาร์มไม่ออร์แกนิกเขาไม่รับใช่เฮ้ยมันเข้าห้างเลยนะครับแบรนด์นมเนี่ยครับผมอ๋อแล้วปลูกผักแล้วมันวัวมันไม่เข้ามาทำลายอ๋ออันนี้เป็นแปลงหญ้าครับวัวก็อยู่ในคอกนะครับอ๋อว่ามีปลูกผักอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็มาหาดินไปปลูกผักบุ้งใช่ไหมครับเนี่ยครับก็แช่เมล็ดเสร็จก็ไปหาดินแล้วก็ผึ่งไว้วันหนึ่งอ๋อก็หาได้ตามที่มีครับครับยอดครับวันที่สามนะครับของวันที่สามอันนี้ไปทำอะไรครับเนี่ยอ๋อแช่เสร็จ24ชั่วโมงผมเลิกงานผมก็มาลงดินแล้วก็ปิดไว้คืนหนึ่งครับสองคืนครับอ๋ออันนี้คือลงดินแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับเขาไม่ได้แช่น้ำเลยเหรอครับลงดินเลยแช่น้ำคืนหนึ่งตรงรูปไปที่ว่าน้าเอาไปหุงข้าวไงครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับอ๋อแช่น้ำคืนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาลงดินแล้วก็เอาอะไรปิดไว้ใช่ไหมครับครับทำไมต้องปิดด้วยครับก็ควบแน่นนะครับควบแน่นนะครับอ๋อควบแน่นเมื่อกี้ผมคิดว่าถ้าเอาไปตากแดดมันคงร้อนนะพี่ก็อยู่ในร่มปกตินี่แหละครับงั้นนี่อะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับอ๋อตะแกรงรองดินครับอ๋อเอารองดินอีกทีหนึ่งข้างล่างใช่ไหมครับครับตะแกรงน่ะฐานน้ำมันดูใหญ่ไปนิดนึงอันนี้ก็คือน้ำส้มวันไม้ครับผสมใส่ดินครับผสมปรุงดินนะครับครับอ๋อนี่คือดินที่ในที่ฟาร์มเลยเนาะดินที่แปลงหญ้านั่นแหละครับผมว่าจะใส่หมูนั่นก็เอาสองกำมือพอ อ๋อแล้วมีผสมอะไรบ้างครับดินอย่างเดียวเลยหรือว่าดินล้วนๆดินกับที่วัวฟาร์มเนี่ยแหละครับสองกำมือแค่นั้นครับดินกับผสมกับขี้วัวแล้วก็น้ำส้มความมานิดนึงครับนี่ครับแล้วก็เลยโรยแล้วก็เริ่มงอกขึ้นมาใช่ไหมครับวันที่สี่ห้าหกสองวันที่ห้าไม่ได้อัพเพราะว่าผมปิดไว้ไงครับอ๋อโอเคครับวันที่หกก็ขึ้นมาวันที่เจ็ดก็เริ่มงอกแล้วเนาะอันนี้ก็คือออกแดดวันแรกกันนกด้วยนะครับนกเยอะเหรอครับโอ้โหอีกหัวขาดหมดแล้วครับอ๋อวันนี้ก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะจะเป็นโดนแสงไหมครับเนี่ยมันดูเหลืองเหลืองก็โดนครับโดนนะนี่ก็คือวันที่ลดน้ำหนึ่งลิตรนะครับ9อยู่ในกรงนะอ๋อนี่คือล่าสุดวันที่11นะครับครับ
หมดน้ำวันละ1 ลิตรทุกวันเลยครับครับแดดแรงอ๋อเรายังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยอ๋อผมปู่ไม่ให้หรอกครับผมอยากกินสดสดอ๋อก็คือใช้เป็นดินขีก้ว็ัวผสมขี้วัวเอาแค่นั้นแหละครับกุ้งก็ปลูกผักบุ้งนะครับใช้สิ่งที่เรามีดีกว่าผมไม่มีอะไรจะไปหาอะไรมากมายขนาดนั้นครับเพียดกำบัดแล้วนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแมนนะครับแมนนะครับจากนครราชสีมานะครับฟาร์มโคนมนะครับปลูกผักบุ้งนะครับโอเคครับขอเป็นคุณวินก่อนบ้างครับครับคุณวินครับครับก็จากที่ได้ดูมาจากรูปครับก็ต่างจากสองคนแรกที่ผ่านมาครับแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้เลยคือที่คนนี้มีการปลูกแบบว่าปลูกแบบทั่วไปแบบบ้านๆเลยครับไม่ใช้ดินจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็แบบมีการผสมพวกขี้วัวครับครับก็เป็นการประหยัดในอีกรูปแบบหนึ่งครับใช้จากเท่าที่มีแล้วก็ผลผลิตก็ออกมาได้ดีเหมือนกันครับครับโอเคครับคุณยี่มั้งครับผมคุณยี่ครับในส่วนของคุณแมนค่ะที่ครัวค่ะรู้สึกว่าชื่นชอบในความที่การปลูกผักออร์แกนิกค่ะไม่ใส่สารเคมีอะไรเลยค่ะแต่ก็อยากจะให้คุณแมนค่ะอาจจะมีแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเพาะปลูกบ้างค่ะในส่วนของเพิ่มเติมค่ะอ๋อโอเคครับครับคุณโจครับครับผมคล้ายๆกันผมชอบตรงที่ว่าประยุกต์ใช้สิ่งนี้แบบอยู่รอบบ้านรอบอะไรเงี้ยทั้งดินกับปลูกจากสวนเลยใช้มูลวัวอะไรพวกนี้มาผสมแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาครับก็ค่อนข้างแล้วค่อนข้างแบบไม่ได้ต่างกับแบบท่านที่สองมากก็ค่อนข้างออกมาค่อนข้างโอเคครับแล้วก็คล้ายๆกันอยากให้แชร์ที่เพิ่มเติมนิดนึงว่าจะต้องพาโดนแดดยังไงลดน้ำช่วงยังไงช่วงไหนอะไรครับมันจะได้แบบว่าเสริมในเรื่องของการรีเซนต์เข้าไปด้วยเพราะว่าผลผลิตที่ออกมาแล้วก็รูปแบบที่ได้ทำครับมันแตกต่างกับคนอื่นครับอาจจะเพิ่มส่วนนี้เข้าไปให้หน่อยครับโอเคครับขอบคุณครับขอคะแนนเลยครับผมครับผมให้8.5ครับ8.5นะครับโอเคครับครับวินให้8ครับคุณวินให้8นะครับโอเคครับพี่นะคะ9.5ค่ะคุณยี่9.5นะครับโอเคครับถ้าสายออร์แกนิกนี้ต้องทางคุณยี่เลยนะครับเนี่ย8.5บวก8บวก9.5นะครับก็จะเป็น26นะครับแมนครับได้26นะครับฮัลโหลครับคุณแมนครับผมโอเคนะโอเคครับครับอ่ะคนต่อไปครับคนต่อไปก็จะเป็นปิเออเดี๋ยวนะพรพันธ์ครับเอ้ยพันพงครับพันพงชลบุรีอยู่ไหมครับอยู่ครับโอเคครับพันพงชลบุรีนะครับจากจังหวัดชลบุรีอยู่ใกล้ทะเลไหมครับอยู่ใกล้ครับใกล้ทะเลเลยนะก็คนนี้ก็จะเอาน้ำทะเลมาปลูกนะครับ หยอกหยอกหยอกอันนี้ก็คือโอ้มาถึงก็อะไรครับเนี่ยแช่ด้วยน้ำแร่เลยเหรอครับน้ำแร่ผสมบิ๊กเหรอฮะครับผมเป็นสารกระตุ้นการเติบโตของพืชโอ้นะครับนี่จากบริษัทกรีนอินโนเวทีฟอันนี้คือเป็นเซลล์มาขายมาเองเลยไหมครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ อ๋อใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่นะนะครับก็คือเอาไปแช่เอาไปครับผมกระตุ้นให้งอกดีใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือพอได้มาปุ๊บก็เอาไปแช่ด้วยบิ๊กอะไรเนี่ยบิ๊กเพนน้ำแร่ผสมบิ๊กนะครับโอเคแล้วก็แช่กี่คืนครับเนี่ยคืนเดียวครับคืนเดียวนะก็แล้วก็เอาไปลงดินเลยเหรอครับใช่ครับก็ลงดินเลยนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหผลิตภัณฑ์เยอะอันนี้เป็นดินแล้วก็ถ่านไบโอชาครับอ๋ออันนี้คือดินที่เราใช้ใช่ไหมครับครับผมมันเป็นดินอะไรเนี่ยบางดอินเฟสซูโมโซยอะฮะครับผม
อ๋อแล้วก็ใช้ถ่านผสมด้วยเหรอครับใช่ครับถ่านไบโอชาอ๋อมันช่วยเรื่องอะไรครับไบโอชาเนี่ยช่วยเรื่องเก็บความชื้นในดินแล้วก็ช่วยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับอืมก็คือใส่ตั้งแต่แรกเลยเนาะครับผมผสมไปดินเลยอ๋อโอเคนะครับแล้วก็วันนี้วันที่สี่วันที่ห้านี้วันที่ห้าโอ้โหผครับลิผตมภัณฑ์เยอะมากเลยอันนี้ตอนนี้อะไรครับเสป็านรสารกัดธรรมชาตินะครับอ๋อฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติชนิดผงตาออร์แกนิกเวย์ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อก็เริ่มงอกขึ้นมานะโอ้มีการเอาไปบ่มอีกนะครับอืมซับซ้อนมากนะตอนนี้ก็คือเอาไปบ่มให้โมหันงอเกอาเไรป็วดีโกเราเก็บความชื้นไว้ให้มันงอกง่ายขึ้นอ๋อครับผมผมมีไฟด้วยใช่ครับอันนี้ตอนกลางคืนอืมเปิดกี่ชั่วโมงครับเนี่ยก็เริ่มเปิดตั้งแต่6 โมงเย็นเลย6 โมงเย็นเลยครับผมแล้วก็ปิดตอนตี 4ให้พืชพักนิดนึงตอน2 ชั่วโมงอ๋อโหนี่นะครับก็ขึ้นมานะครับนี่ก็คือวันที่7ก็เริ่มงอกขึ้นมาอืมอันไหนมีไม่ได้ติดก็ค่อยๆเอามือแกะออกอ๋ออันนี้ตกลงเราปลูกธรรมชาติเอาท์ดอร์อินดอร์ครับหรือยังไงฮะเป็นเอาท์ดอร์ครับผมเอาท์ดอร์แต่ว่าเสริมไฟอะไรเงี้ยเหรอครับครับผมเอาท์ดอร์เสริมไฟให้เขาตอนคืนใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อนี่ครับมุมขวาล่างวันที่8นะครับก็เริ่มงอกขึ้นมาอืมถาดผ้าปลูกโดยรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรครับอันนี้ปุ๋ยกับไดโคโนมาครับเพิ่งให้เมื่อวานโอ้จัดเต็มมากๆเลยนะโอ้ครับผมนะครับมีใส่ปุ๋ยใส่ไดโคโนมีมาควาดม้วเยยอะนะครับอืมนี่ครับอันนี้ก็เป็นอืมนะครับก็ค่อยๆงอกขึ้นมารูปเยอะมากนะอือัมนนี้ก็คือง่ายสุดใช่ไหมครับครับผมวันที่11ก็คือวันนี้เลยใช่ครับกี่โมงครับเนี่ยเมื่อกี้เลตยอนตอนบ่ายเพิ่งบ่ายนี้เองเลยใช่ไหมฮะล่าสุดใใชช่่ไหมครับใช่ครับล่าสุดบ่ายโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีชื่อเล่นไหมครับอ๋อชื่อบอลครับคุณบอลนะครับผมคุณบอลนะครับโอเคครับคุณบอลจากชลบุรีนะครับครับโอเคครับคณะกรรมการครับเรียนเชิญครับขอเป็นคุณยี่ก่อนเลยครับเทคนิคการปลูกเยอะมากเลยค่ะอยากจะสอบถามคุณอะไรนะคะคุณบอลครับคุณบอลครับผมอันนี้ใส่ไดโคโนมานี่คลุกกับเมล็ดหรือว่าโรยกับดินคะอันนี้เป็นผสมน้ำประปุ๋ยครับแล้วก็ฉีดพ่นลงไปเลยครับไม่มีอะไรแล้วค่ะการงอกรู้สึกว่างอกสม่ำเสมอดีค่ะเทคนิคครกัาบรผทมำค่ะฮัลโหลครับไม่ค่อยได้ยินครับไม่ค่อยได้ยินครับได้ยินไหมคะครับได้ยินครับแต่ว่าไม่ค่อยดังครับอ๋ออ๋อโอเคใช่ไม่มีอะไรแล้วค่ะเทคนิคการขอบคุณครับปลูกดีค่ะเยอะดีแล้วก็มีการแชร์ให้กับเพื่อนในทีมผู้เข้าแข่งขันค่ะได้เอาไปอะแดปต์ใช้กับพืชต่างๆดีค่ะครับผมโอเคครับคุณยี่นะต่อไปครับคุณวินครับคุณวินครับครับโดยรวมที่คุณบอลปลูกครับก็มีดีเทลอะไรที่เยอะมากครับแล้วก็ดูเป็นคนที่ใส่ใจในการแข่งขันครั้งนี้มากครับโดยรวมที่เห็นมาครับก็ถือว่าทำได้ดีครับแล้วก็อยากให้คุณบอลพัฒนานี้ไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับโอเคครับครับคุณโจ้ครับผมของผมคล้ายๆกันผมชอบในเรื่องแบบแต่ละขั้นตอนดูเป็นคนที่เขาเรียกอะไรชอบการแข่งขันเยอะนะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่โคลนดินปลูกอะครับมันมีผลด้วยไหมครับเพราะว่า
จริงๆใช้แบบทั้งตัวเร่งในหลายๆตัวครับแต่ความงอกคือมันค่อยๆงอกขึ้นถ้าเทียบกับหลายๆท่านนะครับความงอกมันอาจจะยังไม่เต็มที่แต่เห็นถึงความพยายามครับผมอันนี้รอลุ้นว่าจะไปเร่งช่วงกลางแล้วช่วงปลายได้แค่ไหนนะครับครับผมโอเคครับก็ขอคะแนนเลยครับผมครับเอาทั้งสองท่านก่อนละกันครับคุณยี่ครับให้8.5ค่ะ8.5นะครับโอเคครับคุณโจ้ครับให้คุณวินครับครับให้8.5ครับ8.5นะครับคุณโจ้ครับของผม7.5ครับ7.5นะครับผมครับโอเคนะครับเดี๋ยวรวมคะแนนนะครับ8.5คูณ2บวก7.5นะครับได้24.5ครับบอลครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับ24.5นะคุณบอลนะครับโอเคครับท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นปิตินะครับปิติกาญจนบุรีครับผมปิติสวัสดีครับครับผมไงปิติผมเป็นครับอะไรกล้วยมะพร้าวกับก้านมะพร้าวครับคุณมะพร้าวกับกาบมะพร้าวผสมกันเหรอครับใช่ครับอ๋อโอเคน้ำกาบมะพร้าวคุณมะพร้าวแช่น้ำเป็นเวลา1 ถึง 2 คืนนะครับโอเคอ๋อนี่นะครับครับจะปลูกผักบุ้งด้วยกาบมะพร้าวกับคุณมะพร้าวครับนี่แล้วก็ได้เมล็ดมาก็แช่น้ำนะฮะแค่น้ำครับแช่น้ำไว้1 คืน 1 คืนหรือ2 คืนโอ้นี่นะครับครโัอบ้ถ่ายสวยนะภาพชัดดีนะดูสิครับมาเล่นผักบุ้งอันสวยงามอันนี้มเัหน็นนเร้ื่องขึ้นครับรูปำเห็นน้ำลงกล่องใส่แค่ครึ่งกล่องพอครับมีคำอธิบายเนาะกล่องใส่น้ำแช่เมล็ดอันนี้เหรออันนี้สิอันนี้นะใช่รูปมันเนี่ยเดี๋ยวอุปกรณ์แช่เมล็ดนะครับ QR code สแกนเข้าเว็บไซต์โอเคสติ๊กเกอร์เมล็ดผักบุ้งถาดปลูกพัสดุแล้วรูปมันสลับกันหรือเปล่าไม่ต้องว่ามันต้องเลื่อนขึ้นเลยอ๋อต้องเอาข้างบนก่อนเหรอข้างบนก็เป็นล่าสุดนะครับเห็นนะก็คือแช่น้ำก่อนใช่ไหมครับแช่น้ำเสร็จแล้วเราก็มาใส่ใช่ครับแล้วมาบ่มครับบ่มในผ้าเชใ็นดผ้าครับในผ้าใช่ไหมผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับอ๋อบ่มแช่น้ำ1 คืนเหรอครับใช่ครับแล้วก็บ่มนานไหมฮบะ่มบ่มประมาณ1 คืนครับบ่ม1 คืนแช่น้ำ1 คืนครับแล้วก็อ๋อนี่ก็คือเอาผ้ามาใส่กใชระ่มคัรงับแล้วก็เทอ๋อโอเคครับมีเมล็ดที่บวมกับเมล็ดที่ไม่บวมเอามาบ่มโอเคเอ๊ะทำไมมันดูย้อนๆเนี่ยนะอ๋อนี่คราวนี้ก็เอมาาเลผ่้านนี่ลงนะครับพอบ่มเสร็จแล้วก็เอมาลงครับอ๋อตอนเอามาลงเอามาลงไอ้ที่ก็คือหุ่ยมะพร้าวอยู่อย่างนี้นะครับใช่ครับอ๋อแล้วเราก็โรยไปเลยแล้วก็โรยเมล็ดให้ทั่วครับมันก็เริ่มงอกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแค่มันมีรากงอกมาแล้วครับมีรากออกมาแล้วอ๋อนี่นะอันนี้น่ามันจะเหมือนจะย้อนเลยนะครับอันนี้คือที่งอกแล้วนะใช่ครับเนี่ยครับรากครับอ๋อมันรูปคือวันหนึ่งมันมีหลายรูปถูกไหมแปลว่าแบบรูปสุดท้ายของวันนะจะเห็นก่อนนะครับอ๋อโอเคเข้าใจว่ลาะรูปแรกๆของวันมันก็จะอยู่ข้างบนนะครับอ๋อโอเคอันนี้รูปวันที่6อันนี้แตรู่ปววัันนททีี่่หหกกวันที่หกต้องดูรูปแรกของวันที่หกก็ใชคื่อครับรูปนี้คือรูปแรกใชข่องวัคนรทัีบ่หกรูปเติมน้ำใส่หลังโฟมครับอ๋อก็คืออันนี้ก็คือปลูกแบบคล้ายๆไฮโดเนาะใช่ครับอเ๋ออาธาตุไปวางไว้ในกล่องครับเอาถาดดำนี่ไปไว้ในกล่องโฟใชม่อีคกรัทบีนึงครอบท่ามันจะพอดีก็ไอ้ครอบหลังโฟมนะครับมันจะไม่จมครับอ๋อน้แล้วำก็อยู่ข้างล่างๆนะครับก็เติมปุ๋ยเอเติมปุ๋ยเอแล้วก็เติมดปูุ๋ยมับนีครับอ๋อปุ๋ย A40 ซีซีเหรอฮะใช่ครับน้ำกี่ลิตรครับน้ำประมาณครับ20 ลิตรเลยครับ
กล่องอประมาณครึ่งกล่องครับเท่กาล่เอปงล่ากล่องน้ำประมาณ20 ลิตรเนาะปุ้งใช่ครับเอ๊ะแล้วก็ใส่บีสี่สิบซีสซิบีลิตรเหรออ๋อแล้วก็เอาถาดไปใส่เพราะว่าถ้าน้ำเต็มกล่องผมจะใส่อยู่ประมาณ60 ซีซีครับครึ่งครึ่งก็สิบลิตรปุ๋ยอะอันนี้ก็คือแสดงว่ารูปนี้คือรูปที่เราโรยเสร็จแล้วเนาะใช่ครับอันนี้คือรูปที่ยังไม่ได้เอาไปลงรังโฟมครับเอามาวางไว้ข้างนอกก่อนครับครับผมโอเคครับทีนี้ก็คือวันที่ 6วันที่หกต่อไปวันที่7วันที่เนีเ่จ็ยดวันที่7มันก็เริ่มงอกมาแล้วครับรากก็เริ่มแทงลงครับคืนเดียวก็งอกแล้วเนาะใช่ครับวันที่7นะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นวันที่ 8วันที่8ก็เริ่มงอกขึ้นมาไม่วไดั้นทไีป่แทปำดอะไรต้นก็เริ่มโตนะครับเราก็มาแค่มาดูเฉยๆเพราะว่ามันเป็นปลูกไฮโดรใช่ไหมครับก็มีรากทะลุออกมาด้วยนะครับนี่นะวันที่ 8นะครับแล้วก็วันที่ 9ก็ก็ไกม็่ทำอะไรเนาะลาเริ่มยาวไม่ทำอะไรเลยครับปล่อยไปครับแล้วเราออกแดดบ้างไหมครับออกแดดไหมอันนี้โดนแดดตลอดเลยครับโดนแดดแบบร้อน40 องศาเลยเนาะเพราะมีสแลนพังครับอ๋อมีสแลนด์ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็วันที่ 10โอ้โตเร็วนะโตเร็วนะครคับรับเนี่ยเริ่มขึ้นมาเต็มเลยนะนะครับแล้วก็นี้โอ้รูปนี้ก็สวยนะนี่ล่าสุดครับล่าสุดเลยนะนี่ครับโอ้โตเร็วมากนะครับเต็มเลยนี่ครับวันนี้คืออันนี้คือรูปล่าสุดนะวันที่ 17ใช่ครับวันนี้ครับก็คือวันนี้นะได้เลยได้เลยสวยเลสยุดยอดเลยครับนะครับแล้วผมขอพูดหน่อยนะพี่พอดีครับครับเชิญเลยครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะที่ใช้วัสดุปลูกเนี่ยแล้วก็บวกกับเทคนิคการปลูกกับไฮโดรถ้าคนปลูกหุ่นมะพร้าวกับกาบมะพร้าวอ่ะจะรู้ดีว่าวัสดุปลูกประเภทเนี้ยมันจะแห้งเร็วมากพี่แล้วพี่ปิติแกก็เลือกที่จะใช้ปลูกแบบไฮโดรโปนิกแล้วผมอยากจะถามในกรณีที่ว่าถ้าแบบการปลูกไฮโดรแบบเอาท์ดอร์เนี่ยครับถ้ามีปัญหาเรื่องพีเอชน้ำมันเพี้ยนอย่างเงี้ยมันจะต้องแก้ยังไงครับพี่อันนี้ผมไม่ได้วานเลยครับเพราะว่าอากาศร้อนผมก็ใช้พ่นหมอกครับเพราะมันเทคนิคนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ระดับหนึ่งเลยนะการปลูกไฮโดรประเภทนี้แต่ถืถ้อาว่เาป็สนุดยอดครับได้เป็นพวกผักสลัดเนี่ยผมก็จะวัดค่า pH น้ำนะครับแต่ว่าผักบุ้งนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรไปหรอกเคซรับื้อใช่ครับเพราะมัน20 กว่าวันนี่โอเคครับสุดยอดครับพี่ขอบคุณครคัรับบผมครับครับโอเคครับคณะกรรมการครับเอาเป็นคุณโจ้ก่อนครับคุณโจ้ครับส่วนตัวผมชอบนะผมค่อนข้างว้าวเพราะว่าอันนี้แตกต่างกับทุกคนเลยนี่ปลูกแบบไฮโดแล้วอีกอย่างคือผลผลิตนะครับหมายถึงความงอกความโตความสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยครับอันนี้ส่วนตัวค่อนข้างชอบเลยโอเคครับคุณยี่ครับผมครับก็ชอบเหมือนกันค่ะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะอยากสอบถามค่ะทำไมเหตุผลที่เลือกปลูกผักบุ้งไฮโดรโปนิกคุณปิติค่ะฮัลโหลพี่ตีครับกรรมการถามว่าทำไมถึงเลือกปลูกผักบุ้งไฮโดรโปนิกเพราะว่าผมปลูกผักสลัดไฮโดอยู่แล้วครับถ้าเป็ก็นเลยผมปลูกอย่างอื่นมันไม่เท่เดี๋ยวเอาไปโอเคครับคุณวินครับผมคุณวินครับครับอันนี้ชอบในส่วนของไอเดียการมาปลูกแบบไฮโดครับอันนี้หาดูได้ยากครับการปลูกผักบุ้งแบบไฮโดแล้วก็ชอบความใส่ใจที่มีการใช้ปุ๋ย AB ผสมเพิ่มไปในไฮโดด้วยครับในส่วนนี้ก็น่าจะทำให้พวกแบบผักบุ้งมันเจริญเติบโตได้ดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแปลกๆนะครับชอบครับโอผมเคถาคมรเัพบิ่มเติมได้ไหมว่าอย่างปุ๋ยที่ใส่อ่ะครับสูตรมันมีต้องมีปรับเปลี่ยนจากพืชอื่นๆที่ปลูกไฮโดรไหมครับไม่มีครับ
อ๋อเป็นเหมือนเป็นสัดส่วนประมาณนี้ใช่ไหมครับครับผมว่าเท่าผักสลัดเลยครับอืมที่ปลูกผักบุ้งนะครับแล้วผักสลัดอื่นๆหรือผักอื่นนะครับก็ใช้เป็นขุยมะพร้าวปลูกนะครับอ๋อผมใช้เป็นปากฟองน้ำเอาครับอืมแล้วทำไมถึงเลือกใช้ขุยมะพร้าวครับอ๋อยากลองดูครับอันนี้ครเัร้างแรเป็กนผู้ครับใช่ครับครั้งแรกครับโอ้โอเคโอเคครับโอเคครับงั้นก็ขอคะแนนเลยครับผมครับผม9.5ครับคุณโจ้9.5นะครับพี่นะคะเต็ม10เลยค่ะโอ้เต็ม10เลยนะครับผมนะครับมีเก้าครับเท่าไหร่นะครับ9ครับ9นะครับผมนะครับโอเคก็9.5+9+10 28.5เก้าจุดห้าบวกเก้าบวกสิบ28.5นะครับปิติครับครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับคนต่อไปนะครับคิมครับคิมอยุธยาครับอยู่ไหมครับคิมอยู่ครับนะอ๋อโอเคไหนเนี่ยคิมอยุธยานะครับอายุน้อยเดี๋ยวมาดูฝีมือการปลูกกันนิดนึงนะครับสำหรับคิมอยุธยานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกก็คืออันนี้แม็ทกี่สมีกีนส่วนผสมวัสดุปลูกใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับนะใช้อะไรปลูกบ้างครับมีอะไรบ้างครับมีพีทมอสครับพีทมอสนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์ครับเพอร์ไลท์แล้วก็ดิงก้ามปูมากครับดิงก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือนไส้เดือนแล้วก็แกบคาวครับใช้ประมาณ2 กิโลใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคเราก็มาผสมกันนะนะครับแล้วก็คราวนี้ได้ผักบุ้งมาโหทำไมเป็นรูปหัวใจนี่เป็นจานนะครับเป็นจานเป็นรูปหัวใจหรือว่าเป็นการใชแต้่งการตัดต่อครับนะจะต่อนะโอเคนะครับอุณหภูมิไม่ร้อนมากนะโอเคอันนี้ก็คือเรามาถึงเราก็แช่น้ำเลยไหมฮะแช่น้ำเลยครับแช่น้ำไว้นะครับน้ำอุ่นนะครับฮะน้ำอุ่นเลยครับใช่ผมแช่แค่30 นาทีเอาหรออ๋อใช่อุ่นน้ำเหมือนน้ำดื่มชากาแฟอะไรแบบนี้นะใช่ครับนะเอาน้ำอุ่นผสมน้ำเย็นธรรมดาครับมันจะได้น้ำอุ่นครับผม30 นาทีแล้วก็ลงดินเลยเหรอครับแล้วก็บ่มไว้1 คืนบ่มด้วยอะไรครับผมได้ผ้าครับห่อผ้าไว้ห่อผ้าไว้ใช่ไหมอ๋อเอาห่อผ้าไว้1 คืนแล้วก็อันนี้คืออันนี้ห่ออันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ไหมรูปผมบ่มผ้าอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนะอ๋อโอเคบ่มผ้าเสร็จแล้วก็อันนี้ก็คือลงดินอันนี้การนี่ครับเอาเศษดินที่ใหญ่ๆออกอ๋อร่อนเศษดินออกยอดเสร็จดินนะครับโอเคนะครับวันนี้ที่4แล้วก็วันที่ห้านี่วันที่ห้าทำไมครับเนี่ยเอาเม็ดลงดินอ๋อนี่คือเริ่มโรยลงดินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมาลุ้นกันว่าจะงอกหรือเปล่านะวันที่ห้านะครับวันที่6หายไปไหนครับวันที่6วันที่6ผมมานี่ไว้ปิดไว้ครับนะไม่อได๋อ้ถ่ปายิดอ๋อไม่ได้ถ่ายนะครับวันที่7วันที่7เริ่มงอกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อมีรากทะลุออกมาแล้วนี่ครับวันที่7อุ้ยรากทะลุเลยเหรอรากทะลุครับนะหรออืมอืมทะลุออกมาอย่างนี้เลยนะโอเคครับแล้วก็วันที่8วันนี้เริ่มออกแดดแล้วใช่ไหมใช่ครับนะอ๋ก็แบบวันแรกออกแดดวันแรกนะอืมวันที่9วันที่9การได้รับแสงเช้ามีประโยชน์ต่อพืชอ๋อวันที่9ก็เริ่มตั้งต้นขึ้นมาโอเคหลังจากน้องเขียวก็ออกแดดวันที่2อันนี้คือออกแดด100%เลยนะครับหรือว่าอใยชู่่ในครับนะออกแดดแล้วก็ยกเก็บตอนบ่ายสองยกออกแดดวันตอนกี่โมงครับตอน8 โมงเช้าครับอ๋อแบบแลท้ีว่เขียนไว้เลยครับอ๋อแล้วก็เอาแต่ว่าร้อยเลยนะแดดร้อยเลยนะแดดร้อยเลยครับอืมแล้วก็ตอนบ่าย 2ก็ยกเข้ายกเข้าที่มีแสงลำไรครับอ๋อโอเค
นะครับวันที่เก้านะครับได้รับแสงมีประโยชน์ต่อพืชแล้วนะครับวันที่เก้าครับนี่อันนี้ก็คือเราก็ลดน้ำเปล่าเดียวเนาะไม่ได้ให้ปุ๋ยลดแล้นว้ำเปล่าก่อนเลยครับลดน้ำเเพปรลา่ะาว่าดินผมได้ทำการหมักไว้แล้วครับอันนี้ก็วันที่สิบนะครับวันที่สิบออกแดดทุก8 โมงถึงบ่ายสองทุกวันเลยนะ8 โมงถึงบ่ายสองใช่ครับนะครับอันนี้คือวันที่สิบนะครับแล้วก็นี่ครับล่าสุดนะครับวันที่11ก็คือวันนี้เลยนะครับอัปเดตล่าสุดเพราะฉะนั้นทุกวันก็คือยกไปออกแดด8 โมงเช้าถึงบ่ายสของเช้แลา้วก็ยกเก็บใช่ไหมครับใช่ครับกิจวัตรประจําวันแล้วน้ําลดทุกวันไหมครับน้ำลดทุกวันครับนะลดทุกวันเลยนะให้ทางใบกับทางดินครับสองอย่างอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับคิมอยุธยาครับเป็นกรรมการครับผมครับฮัลโหลครับสกรวัรสมดกีารครคัรับโอเคครับเมื่อกี้ลึกไปไหมครับคือต้นค่อนข้างยืดนะครับแล้วก็ความสม่ำเสมอค่อนข้างโอเคครับครับโดยรวมเท่าที่ฟังครับโดยรวมถือว่าเป็นไปตามเขาเรียกอะไรเป็นไปตามระยะเวลาการเติบโตครับครับผมตัวนี้นะครับโอเคครับคุณยี่ครับผมครับสำหรับการเจริญเติบโตของต้นค่ะก็สม่ำเสมอค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าพอวันที่4ก็คือให้โดนแดดตลอดเลยไหมคะโดนแดดตลอดเลยครับไม่สะกดครับนั่นเป็นแดดตอนเช้านะครับแดดเช้าแล้วก็เอากลับเข้าเหรอคะหรือว่าเอากลับเข้าครับยกเก็บตอนที่แดดแรงอ๋อประมาณช่วงบ่ายก็เอาเก็บกลับเข้าๆแต่มชา่วงที่เอาออกแดดต้องฉีดน้ำให้ชุ่มๆด้วยนะครับโอเคโดครับยครุณวมค่ะครับโอเคครับคุณวินครับครับในส่วนของคุณคิมครับก็มีการใส่ใจในส่วนของรายละเอียดดีครับตั้งแต่การบ่มเมล็ดแล้วก็ไปจนถึงการที่ดูระยะเวลาการเอาเข้าแดดออกแดดครับแล้วก็การคิดถึงการที่ต้องให้น้ำครับในช่วงหน้าร้อนก็ถือว่าดูใส่ใจดีครับชอบครับโอเคครับแล้วก็ขอคะแนนเลยครับผมครับเขาให้ก่อนนี้ผมเหรอคุณโก้ก่อนเลยก็ได้ครับผมดูที่ความเติบโตนะผมให้8ครับโอเคครับคุณโจ้ให้8ครับคุณยี่ครับตอนนี้ขอให้7.5ค่ะครับ7.5นะครับโอเคครับคุณวินครับให้8ครับให้8นะครับผมโอเคแปดบวก8 + 7.5นะครับเป็น23.5นะครับโอเคครับคิมโอเคครับนะครับครับโอเคครับแอดแพร่ไปแล้วนะครับต่อไปครับแก๊ปสมุดประการอยู่ไหมครับแก๊ปสมุดประการแก๊ปสมุดประการไม่น่าจะอยู่ไหมแก๊ปสมุดอยู่ครับอยู่ครับอยู่นะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคแก๊ปสมุดประการเจอแล้วครับรูปแรกก็คือได้ปุ๊บก็แกะแช่เลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนอ๋อวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยคนแรกเลยครับวันที่สามเนาะครับผมอ๋อวันที่ได้มาเลยครับก็คือแช่น้ําไว้นะครับครับผมโอ้ก็พองดีนะครับผมแช่ไว้คืนหนึ่งเลยครับคืนหนึ่งนะครับผมนะครับแล้วก็โอ้พองแล้วก็เอาลงดินเลยใช่ไหมครับใช่ครับลงดินแล้วก็แต่ในรูปผมไม่ได้โปะดินนะครับลงเสร็จต้องโปะดินด้วยโปะบางๆครับอ๋อโอเคก็ขบดินบไม่างถ่ายไว้ๆขึ้นช้ากว่าเพื่อนเลยครับเน้นเข้าร่วมโอ้ครับลเูปกิดเมล็ดยังไม่ออกจากอ๋อนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโดดเดี๋ยวโดดวันนิดนึงนะโดดแล้วนะผมทำงานครับนะตไมอน่แรมีกเวลาเลยครับปล่อยเซอร์เลยครับไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเหมือนเพื่อนเลยครับตอนแรกวันที่สามนะครับครแัล้บวก็ผวมันที่สี่โอ้แล้วก็โดดมาวันที่8เลยนะครับผมแต่มีคนรดน้ำมาอยู่ครับ4 5 6 7 84 วันนะครับก็คือจากที่โรยเมล็ดครับผมผ่านไป4 วันนะวันที่แปด
วันคทีร่ับแปดก็ออกมาอย่างนี้เลยแล้วรดน้ําทุกวันไหมครับหรือออกแดดทุกวันไหมครับหรือยังไงฮะทุกวันนะปล่อยเลยครับปล่อยเซอร์หมายถึงว่าเอากลางปล่อยกลางแจ้งเลยครับผมปล่อยกลางแจ้งเลยแล้วใครรดน้ําให้ยังไงฮะมีคนอยู่บ้านรดให้ครับมีพี่รดให้ครับอ๋อโอเคเขาก็รดให้อย่างนี้นะครับผมเช้าเย็นครับอ๋อมีสั่งได้อยู่ครับโอเคครับแล้วก็คราวนี้วันที่โอ้แปดแล้วกระโดดมา11เลยครับผมวันนี้เพิ่งลงนะครับเลิกงานมาบ่าย3เลยครับเหรออ๋อ90/11 3 วันนะอืมก็เขียวอยู่นะเขียวอยู่เขียวอยู่ครับผมแต่เม็ดมันยังไม่ออกจากไอ้นั่นเลยครับนะไม่ออกจไาอก้ใบใช่ไหมเปลือกครับอแกืะมแกะไม่ได้ลองแกะไปอันหนึ่งขาดไปแล้วครับอืมอืมเปลือกไม่ได้จะไม่ออกจากใบเลยแล้วมันร้อนอย่างนี้มันไม่เป็นไรเนาะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับมันคือการแจ้งเลยไหมหรือว่าอยู่ในร่มไม้หรือยังไงแจ้งเลยครับผมหาที่เปิดกล้องเปิดไงวะแจ้งเลยเหรอแจ้งเลยครับแจ้งเลยนะอันไหนลองดูดิเปิดกล้องได้ไหมนี่นะแก๊ปสมุทรปราการเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่นะอ๋อแจ้งเลยการแจ้งเลยนะอืมเปิดได้ไหมเออเขาเออลืมถามแล้วใช้วัตถุปลูกอะไรครับเนี่ยฮัลโหลไปกดปิดไมค์แล้ว ไม่ใช่กดเปิดกล้องนะไปกดปิดไมค์ฮัลโหลแก๊ปใช้วัตถุปลูกอะไรครับเนี่ยใช้วัตถุปลูกอะไรครับน่าจะเป็นพีทมอสหรือเปล่าดูแบบเหมือนทรงพีทมอสเลยนะพีทมอสเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์หรือเปล่าเนี่ยลืมถามใชเล่ยครับใช่ครับใช้ไงพนีะทใชม้อไสงครันบะใช้พีทใชมอ่สเหรครอับฮะครับผมใส่เพอร์ไลท์ด้วยเหรอใส่ครับใส่เหมือนปกติเลยครับมีใช้ไงมั่งใช้ไงมั่งก็มีอะไรวะพีทมอสเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์มิคูไลท์แล้วก็มูลไส้เดือนหน่อยหนึ่งครับอ๋อโอเคครับอัผนนีม้ก็คือภาคอันนี้ก็คือจริงๆไอ้สดของแท้ๆเลยนี่ก็คือก็เลยนะสดครับๆตผอนมนี้เลยนะนี่ครับนี่ครับก็คืออยู่อย่างนี้เลยนะครับอปืล่อยมไว้อย่างนี้นะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะแล้วก็รดน้ําทีรดน้ําเวลารอบแค่นั้นเอง2 รอบครับเช้าเย็นอ๋อเช้าเย็นเลยนตะครับตามที่อันนี้เลยครับอซืองมมาเล่นเลยครับอ๋อนี่ครับปลูกดูง่ายดูซองเม็ดปลูกง่ายตัวเร็วเลยไม่ต้องอะไรมาก นะอืมโอเคโอเคนะครับได้ได้โอเคครับแล้วก็เชิญเรียนเชิญครับและกรรมการครับคุณยี่ก่อนเลยครับคุณยี่ครับนี่ขนาดไม่ค่อยได้ดูแลนะคะต้นยังโตไวสำหรับแต่ก็อยากจะให้คุณแก้วค่ะอาจจะใส่ใจน้องนิดนึงค่ะมีการแชร์เทคนิคหรือว่าการดูแลทริคเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับการดูแลผักบุ้งค่ะอันนี้เป็นส่วนนำเสนอใช่ค่ะในส่วนนำเสนอเพราะว่าอันนี้แบบช่วงที่มันขาดช่วงไปแล้วแบบโอ้กลับมาโตได้ขนาดนี้จริงๆผมวอ่ัานนมีั้นมัตน้องมีเทคนิคอะไรแหละรอบแรกอยู่เลยไงพี่เดี๋ยวลองเชิญก่อนครับครับผมอ่ะคุณวินกับเดี๋ยวมีเช็ครอบสองอีกใช่ไหมนะคุณวินครับผมเอ้ยคุณวินครับครับในส่วนของคุณแจมครับจากที่ดูครับการตั้งแต่การเพาะปลูกมาครับแล้วก็แบบในช่วงที่เว้นระยะห่างมาก็ดูมีการก้าวกระโดดไปไกลเลยครับจากประมาณน่าจะประมาณ4 วันนะครับครับดูต้นดูโตสม่ำเสมอดีครับแล้วก็เหมือนอัตราการงอกอะไรอย่างนี้ก็ดีด้วยครับอืมอันนี้ถือว่าปลูกเก่งจริงๆครับยอมรับครับโอเคครับงั้นก็ขอคะแนนเลยครับผมครับยี่ผเลมยนะเอา20กันให้7ค่ะคุณยี่ให้7นะครับผมนะครับคุณโจ้คุณโจ้ครับผมให้8นะกลางๆ8ครับผมให้8นะครับคุณวินนะครับ8.5ครับ8.5นะครับผมนะครับโอเคนะครับงั้นก็บวกกันนะ8บวก8.5บวก7นะก็จะเป็น23.5นะครับแก๊ปครับครับขอบคุณครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเตอร์นะครับกทมอยู่นะครับเตอร์กทมอยู่ไหมครับ
น่าจะไม่อยู่นะเตอร์กทมนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไล่ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับเตอร์กทมนะครับก็อันนี้คือเอาไปแช่น้ํานะได้ของมาก็เอาไปแช่น้ํานะครับปรับหน้าดินให้เท่าๆกันนะครับเตรียมวัสดุปลูกด้วยดินเก่าใช้แล้วอ๋อนะครับดินปลูกสมุนไพรเก่าใช้แล้วแล้วก็พวกจิ๋วนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเข้าแวะดูหลังเลิกงานจบภารกิจวันนี้ครับเดี๋ยวนะครับอ๋อคือแช่ใช่ไหมแช่เมล็ดแช่เมล็ดแล้วก็โรยเมล็ดกลบหน้าดินเพิ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วดูหลังเลิกงานเนาะก็บางคนก็ทำงานไปด้วยเนาะแล้วก็หลังเลิกงานก็มาดูปลูกกระบุ้งนะครับโอเคนะครับอันนี้วันที่เดี๋ยวนะวันที่หกอ้าววันที่หกวันนี้วันที่11นะไม่อัปเดตนะครับวันเตอร์นะเตอร์กทมหรือว่าไม่งอกหรือยังไงไม่แน่ใจ นะหยุดอยู่ที่วันที่หกนะครับผมนะก็ต้นอ่อนเริ่มงอกแล้วครับนะครับแล้วก็หายไปเลยนะวันนี้วันที่11แล้วนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้ามแล้วกัน นะเพราะว่าเหมือนไม่อัปเดตนะเพราะว่ามันสุดที่วันที่หกนะครับวันนี้วันที่11แล้วไม่รู้ว่ายังไงนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกัอยนากเห็นอยู่นะครับอันนี้รอบหน้าต้องย้อนกลับมาหน่อยไว้ให้อัปเดตหน่อย นะครับโอเคนะครับเตอร์ฟังอยู่ถ้าเตอร์มาดูย้อนหลังก็ยังไงอัปเดตนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าตัดสินนะครับนะครับเตอร์นะโอเคครับคนต่อไปนะครับโจรังสิตนะครับอันนี้โจรังสิตลงดินแล้วนะครับผมอัปรูปไม่ได้นะครับอันนี้ก็โจรังสิตไม่อยู่นะนะครับอันนี้คือโจรังสิตนี่โอ้มาถึงก็วันที่8เลยนะครับน่าจะมาช้ากว่าเพื่อนนะครับก็คือไม่รู้ว่าเขาแช่น้ําแช่เมล็ดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รู้ว่าคือเอาลงดินเรียบร้อยนะครับลงดินเรียบร้อยคุมผ้าน่าจะกันนกนะครับนะครับมาโผล่มาก็คือวันที่8โผล่มาวันที่8เลยนะครับแล้วก็อีกทีก็วันที่9นะครับนะครับแล้วก็กระโดดมาวันที่10นะครับแล้วก็วันนี้ครับวันที่11นะครับน่าจะมีการข้อมูลอาจจะถ่ายรูปไว้แล้วไฟล์หายหรืออะไรนะครับก็เลยวันต้นๆวันที่1 2 3ไม่มีนะครับผมกระโดดมาก็คือมาอย่างนี้เลยนะครับก็คือเนี่ยครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือวันที่11นะครับเมษานะครับโจปทุมโจรังสิตโจปทุมธานีนะครับโอเคครับ น่าจะเป็นอาจจะไฟล์เสียหายหรือยังไงไม่แน่ใจนะครับพอดีเจ้าตัวไม่มาด้วยนะครับอ่ะโอเคครับให้คะแนนเลยดีกว่าเอ้ยถามกรรมการเลยดีกว่าครับโจรังสิตนะครับคุณโจครับคะแนนเลยใช่ไหมครับวันนี้คะแนนเลยครับคผะแนมไนม่เลไดย้ก็ได้ครับทนแสงแบบแสงเพียงพอไหมเพราะว่าลักษณะต้นเหมือนยืดตัดแสงนะครับเหมือนต้นยืดเนาะเหมือนต้นยืดเนาะใช่เพื่อนะครับอาจจะต้องมีแนะนำแบบว่าแบบต้องให้โดนแสงแบบไม่งั้นแบบเดี๋ยวต้นยืดแล้วมันไม่โตมันยืดยาวมากเลยนะครับเนี่ยเนาะใช่ครับอาจจะไว้ในที่ร่มมากมากเกินหรือแบบแสงน้อยเกินแสงไม่พอเนาะใช่คเปุ็ณนยีร่วมครับอ๋อโอเคให้คุณยี่มองไงครับโจครับรังสีครับอ๋อตัวนี้อย่างแบบคุณโจค่ะที่แนะนำว่าอาจจะต้องให้โดนแสงนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าเพาะปลูกตั้งแต่วันไหนนะคะใช่ครับมาถึงก็วันที่8เลยหกทับอ๋อสี่ลูกนี่ครับเขาบอกว่าอัพรูปไม่ได้ตอนแรกอ่ะอ๋อเขาน่าจะทำไม่สำเร็จไงแล้วเขาก็เพิ่งมาลงดินตอนวันที่หกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยขาดช่วงไปนะครับโอเคคุณวินครับครับเนื่องด้วยว่าก็ไม่ได้เห็นตั้งแต่ตอนได้รับวัสดุปลูกมาตั้งแต่แรกครับก็
แต่จากการที่มาดูณวันที่ลงรูปปัจจุบันนะครับก็จากการงอกก็ดูดีอยู่ครับแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องแสงตามที่คุณโจ้ว่าไปครับต้นมันเอียงไปหาแสงไปรับแดดเต็มลักษณะครับจากจอผมมันไปอย่างเงี้ยแล้วต้นอย่างเงี้ยเพราะดูเรื่องของความงอกมันโตสม่ำเสมอกันนะครับครับครับก็ถ้าคะแนนผมตัดเรื่องการพรีเซนต์ออกแล้วกันให้7ครับให้7ครับผมคุณโจให้7มีคะแนนส่วนพรีเซนต์แล้วกันครับผมโอเคครับคุณวินนะครับ6.5ครับ6.5นะครับคุณยี่ครับเหมือนกันค่ะ6.5ค่ะ6.5นะครับโอเคนะครับก็7บวก6.5บวก6.5นะครับได้20คะแนนนะครับโจปทุมธานีนะครับผมโอเคครับคนต่อไปครับมาริสาและยองครับลุงเบียร์ครับลุงเบียร์ครับ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 ลุงเบียร์มาแล้วครับนะครับก็เริ่มกันที่วันที่สามได้ของไปนะครับครับฟาร์มลุงเบียร์ส่งเข้าประกวดนะครับนี่มีสติกเกอร์ด้วยนะครับมาถึงก็ทำไงครับแช่น้ำเหรอฮะใช่ครับอันนี้แก้วเบียร์เหรอครับหรือแก้วอะไรฮะโหลครับโหลโหลโหลอ๋อโหลนะโอเคครับแช่ไปกี่คืนครับแช่ไปกี่คืนครับครับผมแช่ไว้กี่คืนฮะก็แช่ไว้ตอนผมกลับมาจากกรุงเทพก็4-5 ทุ่มก็แช่เลยครับอ๋อแล้วก็มาเอาเม็ดพอเช้า7 โมงรู้สึกว่าเม็ดอ่ะมันเริ่มแตกรากออกมาเม็ด2 เม็ดครับครับอันนี้เติมก่อนแช่หรือว่าแช่ก่อนเติมครับไม่ได้เติมครับเติมเติมทั้งสองพี่โอเคแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วไงต่อครับครับแล้วใช้อ่ะเป็นดินเก่าดินเก่าที่ผ่านการปลูกมาแล้วอ่ะครับผมครับแล้วมาใช้ก้อนแบคทีเรียไมโครไรซ่าตัวนี้เป็นแบคทีเรียนะครับไม่ได้เชื้อไม่ใช่เชื้อราครับครับครับเอาไปทำอะไรเอาไปผสมกับดินเหรอฮะหรือเอาไปทำยังใชไง่ไปผสมกับดินเลยครับเอาไอ้ก้อนเนี้ยนะฮะใช่ครับทุบให้ละเอียดครับแล้วก็ผสมลงไปกับดินเลยครับอ๋อมันมีประโยชน์ยังไงครับไอ้แบคทีเรียอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนไมโครไรซ่าครับแต่มันอยู่ในรูปแบบแบคทีเรียครับมันทําให้ไม่แย่งอาหารกันกับไทโคเดอร์มาครับปกติมันจะแย่งอาหารกันนะครับ2 ตัวนี้ถ้าเป็นในอยู่ในรูปแบบเชื้อราแต่ครันบี้ผมันมอยู่ในรูปแบบแบคทีเรียจะมันจะไม่แย่งอาหารกันครับครับผมครับใช่ครับโอเคนะครับก็คือผสมไอ้ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ใช้ดินเก่าใช่ไหมครับใช่มันช่วยมันเข้าไปช่วยหมักดินด้วยแล้วก็เข้าไปช่วยให้รากหาอาหารง่ายขึ้นอ่ะต้นแข็งแรงโรอ๋คอโคนเน่ารากเน่าอ่ะมันช่วยได้เยอะเลยครับผมครับโอเคแล้วก็คราวนี้เราก็เริ่มโรยเมล็ดใช่ไหมครับวันที่ห้าครับเอ้ยหรือว่าโรยแล้วนี่อ๋อโรยแล้วโรยตั้งแต่วันที่สี่ใช่ไหมวันที่สี่ใช่ครับไม่บ่มครับโรยเลยครับอีกโรวัยนหเนลึ่งยมาก็โรยเลยทําผสมดินเสร็จก็โรยลงเลยครับอ๋อแล้ววันที่ห้าก็เริ่มงอกแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็อะไรเนี่ยครับขออธิบายเรื่องของวันที่6 ถึง 8ที่หายไปนะครับพอดีพาโค้กไปจับใบดําใบแดงอ๋อก็เลยไม่ได้อัพใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ติดไปติดทหารมากไม่ติดครับดำครับผมโอ้ไม่ได้รับใช้ชาติเลยครับถ้โาแดงก็ชาไม่ต้องการถ้าได้แดงก็ผักบุ้งปล่อยทิ้งครับไม่มีคนปลูกต่อครับเขาเรียกครับเขาเรียกต้นโตเร็วมากครับนี่นะครับอันนี้ไงครับแดงๆเนี่ยบ้องเหรอครับอ๋อที่รดน้ำครับที่รดน้อ๋อที่รดน้ำครับที่รมดีน้พี่ผำคมรัเบยอะพาเขาเรียกโอ้อะไรครับเนี่ย GOG ด้วยใช่ครับตัวนี้เป็นยาเป็นมันไม่ใช่ยาครับมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นออร์แกนิกอ่ะมันกําจัดไรแดงแล้วก็แมลงหวีขาวแล้วก็แมลงทุกชนิดเลยฉีดปุ๊บเห็นผลเลยครับแมงหายเลยอ๋อใช่ครับแต่เป็นออร์แกนิกด้วยครับผมเป็นสารสกัด
อืมใช่ฉีคดรับกัเปน็ไนว้สก่าอรนเลกยัดออร์แกนิกครับฉีดกันไว้ก่อนเลยเหรอฮะเลยฮะก็กันด้วยครับแล้วก็มันผมอะเอาไปไว้ใกล้กับกิ่งชำกิ่งชำนะครับอืมมันเลยมีแมลงมาตอมหน่อยครับผมเลยฉีดกันไว้อืมอืมโอเคนะครับแล้วก็วันที่9วันที่10อืมก็งอกดีนะสวยนะนเะพครราัะบว่วัานที่11ที่ว่าที่ต้องฉีดเอาไว้อะครับเพราะว่าคือดินอะเราเป็นดินเก่าครับแล้อว๋อผักบุ้งอะมันต้องอยู่กับน้ําที่ว่าค่อนข้างดินที่ต้องชื้นมากๆอะครไรับแดงอะมันจะโตมันจะมาไวอืมอาฮกึๆเลยไรแดงอะยิ่งดินชื้นเท่าไหร่ไรแดงยิ่งมาไวอืมก็เลยต้องกันไว้ก่อนครับครับผมแล้วรดน้ำวันละกี่รอบครับเนี่ยวันละ2 รอบครับเช้าเย็นอ๋อแล้วออกแดดร้อยเลยไหมครับก็มันผสมกันอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่ใต้หลังคามันจะโดนแดดด้วยแล้วก็โดนไฟบาร์ด้วยครับโอ้เสริมไฟแสดงว่าสิบเปิด18 ชั่วโมงเลยว่างั้นเถอะอ๋อ24ครับ24เลยนะโอ้โหครับไม่ให้ต้นนอนเลยนะไม่ให้ต้นก็คือจะรีบโตใช่ไหมรีบโตรีบกินรีบเก็บใช่ครับเรื่องนอนนะอายุมันสั้นแล้วผมเปิดกล้องไหมครับเนี่ยเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยครับต้นครับอ๋อนี่คือของที่เห็นตอนนี้นะตอนนี้เลยนะอือหือโอ้เขียวเข้มเต็มถาได้ดเริ่มให้ปุ๋ยหรือยังครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยครับลดแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวครับเพราะว่าอืมสุดยอดมันครับพี่ก็จุลินทรีย์เดี๋ยวมันไปย่อยสลายกับดินเก่าเองครับอ๋อเขามีก้อนจุลินทรีย์แล้วนะครับอืมไอ้ก้อนแบคทีเรียนั่นนะครับแล้เดวีก๋็ยวมแับนไปคทีย่เอรยียสลายดินเก่าเองใช้มาใช้เองครับโนทิวก็ว่าจะเอาน้ำหมักใส่ลงไปด้วยครับว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ว่าจะใส่น้ำหมักไปครับโอเคโอเคครับก็เรียนเชิญคณะกรรมการครับคุณคุณยี่ครับว่าหายแน่ตรงเนี้ยค่ะคือชอบในความที่เอาดินเก่ามากลับมาใช้ใหม่ค่ะแล้วก็การแอดพวกเชื้อราเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเนี่ยอืมเชื้อไอเชื้อแบคทีเรียค่ะไมโครไลซ่าค่ะพวกนี้อาดับใช้กับไตรโพนิมาแสดงว่าคุณคุณเบียร์ครับคุณเบียร์คุณเบียร์ครับน่าจะมีความรู้ในการเพาะปลูกพืชเยอะมากเลยครแับต่ครับขั้นเทพขั้นเทพโอเคครับคุณโจ้ครับคุณโจ้ครับผมชอบนะเพราะว่าในแต่ละสเต็ปของการปลูกหรืออะไรเงี้ยครับก็มีดูแบบคือค่อนข้างไม่ค่อยเห็นกับจากที่ท่านมาถามเรื่องของโรคอันนี้จะป้องกันในแต่ละโรคในแต่ไมล่ะได้จ้าฮะที่ว่าจะเกิดขึ้นเช่นช่วงช่วงปลูกก็กังวลเรื่องไรแดงอะไรต่างๆนะครับก็มีเอ้ยแบบกังวลเรื่องแบบเชื้อราต่างๆอืมก็แล้วก็มีเรื่องโรคที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนี่ครับอาจจะมีผลต่อการเติบโตเนี่ยก็การลงส่วนนั้นด้วยแล้วก็ผลผลิตของไอ้ผลของการเติบโตอะไรต่างๆอ่ะค่อนข้างโอเคครับแต่ก็อยากจะให้แชร์เรื่องของการให้การปลูกว่าปลูกโดนแดดยังไงเท่าไหร่บ้างครับเผื่อเป็นเทคนิคสำหรับท่านอื่นครับผมโอเคครับคุณวินครับครับก็ในส่วนของคุณเบียร์ครับการปลูกอันนี้ผลที่ออกมาก็ค่อนข้างดีมากๆเลยครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลเอาใจใส่ก็อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับตั้งแต่การแต่อันนี้แอบสงสารน้องเหมือนกันครับที่คุณเบียร์เอาน้องไปโดนปลูกโดยแสงที่24 ชั่วโมงอันนี้ครับก็ทาโฟเหมือนกันครับแต่ต้นออกมาสวยแล้วก็โตดีมากๆครับชอบครับสงสัยต้องเร่งสงสัยต้องเร่งเร่งโตเร่งโตครับเร่ง24 ชั่วโมงเลยโอเคครับก็ขอคะแนนด้วยครับผมครับของผมให้9.5เลยครับคุณโชว์ให้9.5นะครับโอเคครับ9.5ค่ะคุณยี่ให้9.5ครับมินให้9.5ครับ9.5โอ้โหเอกฉันท์เลย9.5เท่ากันทุกคนเลยนะครับอืมอันนี้ภาพมันอ่าค่อนข้างชัดเลยรูปโปรเซสนะฮะ9.5 คูณ 3ครับ28.5ครับโอ้ครับ
โค้ชลุงเบียร์ครับ28.5ครับผมครับครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้งสามท่านด้วยครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคครับแมนนครราชสีมาไปแล้วนะครับเป้นนบุรีนะครับเป้นนบุรีอยู่หรือเปล่าครับเป้นนบุรีเอาไม่อัพนะครับเป้นนบุรีนะครับแล้วก็คนสุดท้ายโนปทุมนะครับอ๋อโนปทุมอยู่นี่ครับอยู่ไหมครับฮัลโหลคุณพีใช่ไหมพีปทุมเอ้ยใช่ป่ะครับสวัสดีครับครับพีพีเอ้ยพีใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่พีที่ไหนนะที่เล่นอะไรนะครับชื่อโนครับชื่อโนพี่โนโนปทุมโนปทุมนะครับโนปทุมตอนนี้อยู่ที่ทำงานนะครับโอเคครับคุณโนปทุมอ๋อคุยได้ครับผมเป็นเลิกงานแล้วครับขอเลิกงานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวขอเห็นหน้าเห็นตานิดนึงอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ในห้องทำงานเนี่ยแหละครับผมอ๋อห้องเสจ่วนอแตล้ัววเจอแล้วเจอแล้วครับอ๋อโอเคนี่ครับโนปทุมนะครับโอ้ใส่เสื้อสีเงินเหมือนกันเลยอ๋อเสื้อจะไต่เนี่ยไม่ใช่นะโอเคนี่คือเสื้อบริษัทโอเคโอเคเสื้อบริษัทนะโอเคครับนะครับก็อันนี้ปลูกนะครับก็เดี๋ยวนะวันแรกก็คือรูปไหนเอ่ยรูปวันที่สามเนาะวันที่สามก็คือได้ของไปเนาะครับนะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ําก่อนเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่แช่น้ำมันเกิน24 ชั่วโมงเพราะว่ากลับมาบ้านไม่ทันไงครับผมมันเลยเหมือนมีเม็ดเริ่มเน่าๆหน่อยมีกลิ่นอ๋อแช่น้ำเกิน24 ชั่วโมงอีกเหรอฮะใช่อืกลับมบ้านดึกวันนั้นมีเคสผ่าตัดด้วยก็กลับบ้านดึกอ๋อก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นเน่าใช่วันต่อมามันเหลือมีกลิ่นเน่าแล้วก็ใช้วัสดุปลูกแล้วมีหลายอย่างนะครับผมมีดินสำเร็จรูปแล้วก็ใช้พวกไตแท็บอะไรพวกอินเตอร์ซีสองผสมไปด้วยครับเพิ่มสารอาหารอะไรพวกเนี้ยอ๋อใช่ครับผมครับผมอันนี้ก็คือวัสดุปลูกนะครับแล้วก็ทำไมต้องใส่ฟางด้วยเหรอครับฟางคุมอันนี้ป้องกันมันแบบอากาศมันร้อนนะครับผมอืมการขฟางัเงชนอกลารดิทนางน้ำครับผมครับผมอ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็ตากไปให้วางไว้กลางแจ้งเลยครับผมปลูกเอาท์ดอร์ธอรรมดาธรรมชาติตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยเหรอฮะตั้งแต่เพาะเมล็ดเลยเหรอครับอันนี้อ๋อนี่คือแช่น้ำนะครับนี่ไงเนี่ยมันเริ่มเน่าๆเนี่ยครับผมกับนี่นะครับอ๋อนี่นะใช่ตอนนั้นเขาเคสอยู่ราชบุรีแล้วก่อนจะกลับถึงปทุมมันก็ดึกแล้วอืมมันก็เลยมีกลิ่นเหม็นๆเนาะใช่อืมเคยอยู่เหมือนกันถ้าแช่นานๆมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับอืมอ๋อนี่ก็เอาลงดินอ๋อแล้วก็ฟางคลุมนะครับใช่ครับผมโอ้แล้วไม่มันโดนแสงแดดไหมครับเนี่ยตอนที่เพาะเมล็ดเนี่ยไม่ผมว่ามันไม่น่าจะโดนนะครับผมอ๋อใช้ฟางแต่มันก็น่าจะได้อยู่เนาะมันก็ไดกั้ได้อยู่แหละก็การแบบตอนเที่ยงอะไรพวกเนี้ยผมไม่อยู่ด้วยกลางวันใช่ใช่ถ้าจะปลูกในพวกรถลงแปลงเขาก็ต้องใช้วิธีเนี้ยเนาะถ้ามันหลบไม่ได้เนาะน้ใชำครับ่หลับแผนเข้าหน่อยครับครับครับฮัลโหลใครเอ่ยอ๋อน้องพอดเข้าหน่อยโอเคครับดึงขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็คือเริ่มอ๋อเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มงอกวันที่9นะครับแล้วก็อันนี้คือวันที่10อันนี้คือล่าสุดอืใชม่เมื่อคืนครับผมเมื่อคืนก็ถ่ายกลับบ้านดึกกันด้วยอ๋อก็จะก็คือเนี่ยครับว่ารูปจะเป็นตอนคืนเนาะใช่ไม่ค่อยครมัีบเวลาใช่ไหมก็คือใช่รดน้ำก็รดน้ำช่วงตอนกลางคืนนะครับถ้าวันไหนเช้าก็รดชดเช้านิดนิดหน่อยหน่อยครับผมครับอืมเดี๋ยวยังไม่ได้ให้ปุ๋ยผมกะว่าจะ7 วันแล้วก็จะให้ปุ๋ยพวกปุ๋ยอินทรีย์ทำใบอะครับผมครับอันนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยครับอืมนะครับโอเคมันก็ก็จะมีพวกต้นแบบที่ผมเห็นนะก็เวลาให้น้ำอ่ะมันก็จะมีแบบพวกต้นที่ยังไม่งอกเยอะเลยครับผมครับอืม
มันก็ต้องอาจจะช้ากว่าเพื่อนต้องตามกันมาเนาะตามกันมาโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันนี้สนุกสนุกครับผมครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นโนปทุมนะครับคุณโนปทุมนะครับผมนะครับโอเคครับก็ขอคุณวินก่อนเลยครับผมคุณวินครับครับในส่วนของคุณโนครับขอพูดไปในส่วนของการพรีเซนต์แล้วก็การพูดให้ความรู้ประกอบภาพอะไรเนี้ยครับก็คุณโนทําได้ดีครับแล้วก็สามารถเล่าให้ได้เห็นถึงภาพจริงๆครับแล้วก็ในส่วนของต้นแล้วก็อัตราการงอกครับอันนี้ก็น่าจะมีผลมาตั้งแต่การบ่มเมล็ดในน้ำแล้วอันนี้ด้วยครับก็อาจจะมีส่วนด้วยครับก็น่าจะต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งครับในส่วนของปุ๋ยอันนี้ก็ต้องลองใส่ดูครับน่าจะมีผลทำให้ต้นงามกว่านี้ด้วยครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณกรรมการครับผมครับครับคุณยี่ครับผมครับคุณยี่ครับมาดูเรื่องอัตราการงอกนะคะจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าปลูกเมล็ดพันธุ์เจียไตไม่งอกนี่ก็อาจจะขอเบรกเลยนะคะเพราะว่ามันแช่เมล็ดนานเกินไปค่ะอาจจะทําให้เมล็ดมันเน่าแล้วก็ตายไปเนาะแต่นี้ก็เป็นกําลังใจให้นะคะมาเล่นในช่วงท้ายค่ะผมว่าตามครับผมผมว่าส่วนตรงต้นที่มันงอกแล้วครับอันนี้อาจจะต้องเริ่มไม่โดนแสงเพิ่มมากขึ้นละพอดูจากของเพื่อนๆนะครับที่แข่งกันค่อนข้างให้โดนแดดเพิ่มแบบค่อนเยอะเหมือนกันมันอาจจะมีผลต่อการสร้างอาหารของพืชนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องของการโดนแดดอะไรเงี้ยมันเพียงพอไหมนะครับแล้วก็อย่างของคุณโนเองก็ที่ชอบตรงที่ว่าอันนี้เป็นโปรเซสที่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับอันนี้ยังครับผมกะจะให้หลังวันที่7ไปอะครับผมได้ครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าหลังจากนี้การโตการเขาเรียกอะไรระยะเวลาหลังจากนี้ครับมันจะเร่งได้อีกประมาณเท่าไหร่ครับผมส่วนอื่นไม่มีติดอะไรครับก็ชอบตรงนี้แบบตรงเอาฟางข้าวมาแบบคุมเรื่องความชื้นความอะไรต่างๆครับอันนี้ก็แปลกตาดีเหมือนกันโอเคครับโอเคครับงั้นกขอบคุณกรรมการทั้งหมดครับครับโอเคครับงั้นก็ขอคะแนนเลยครับผมครับขอคะแนนเลยยี่ก่อนแล้วกันนะคะให้7.5ค่ะ7.5นะครับผมนะครับคุณโจ้ครับของผมให้ในส่วนที่ดูจากโปรเซสต่างๆมานะครับที่ไม่มีเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรร่วมด้วยนะผมให้ให้8ครับให้8นะครับผมแล้วก็คุณวินครับผมครับให้7.5ครับ7.5นะครับโอเคนะครับ7.523.52268 23 23 23เฉยๆครับอ๋อ23ครับพอดีโอเคครับ23นะครับผมนะครับโอเคครับคุณโนได้23นะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับผมนะครับทั้งหมดครบถ้วนกระบวนความนะครับก็ขอเห็นบอกมันจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมก็ขออนุญาตประกาศผลเลยแล้วกันนะครับการตัดสินประกวดปลูกผักบุ้งนะครับรอบแรกนะครับวันที่1นะครับนะครับผู้ที่ได้คะแนนนะครับสูงสุดนะครับโอครับครับตามเงื่อนไขเลยครับคุณโอโอนกะ็ครับคือว่าเขาจะให้เราอ่ะเสนอเป็นไปทำ2 ปีแล้วก็ปีแรกก็คือปีแรกอ่ะมันก็คือว่าภาพเสียก็คือเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าปีที่สองอ่ะมันก็คือเข้าเดี๋ยวนะตัวที่เขาน่าจะคุยโทรศัพท์น่าจะคุยโทรศัพท์ครับตัวอที๋อเดี๋ยวผมรู้ว่ามีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ผมตัดเสียงไปแล้วนะเขาน่าจะคุยโทรศัพท์ครับโอเคนะครับก็เอาอีกทีนะสรุปผลนะครับผลคะแนนนะครับตัดสินนะการประกวดปลูกผักบุ้งนะครับรอบที่หนึ่งนะครับผู้ที่ได้รางวัลเอ้ยได้คะแนนสูงสุดนะครับมี2 คนนะครับผมนะครับ28.5นะครับได้แก่ปิตินะครับแล้วก็ฟาร์มลงเบียร์ครับเย้
นะครับมีสองท่านนะครับปิติกับความลงเบียนนะได้เท่ากันนะครับ28.5เท่ากันทั้งสองความทั้งสองคนเลยนะครับเดี๋ยวขอพอดีปิติอยู่ตรงนี้พอดีนะปิติขอพูดอะไรนิดนึงครับผมขอบคุณครับคันนี้พูดเยอะๆหน่อยดีใจไหมดีใจไหมดีใจครับใจนะโอเคโอเคครับแล้วฟาร์มลุงเบียร์ครับปากโค้กว่าไงครับโค้กดีใจครับดีใจครับใจไหมลุงเบียร์ลุงเบียร์น่าจะไม่ผิดหวังของลุงเบียร์ลุงเบียร์ครับได้ที่หนึ่งวีคแรกเลยเราครับดีใจครับคุณว่าอะไรดีวะว่าพี่นะคือผักมันก็คือผักครับมันจะไปเป็นกัญชาไม่ได้ไงเราต้องปลูกแบบผักนะครับเราจะไปปลูกแบบกัญชาไม่ได้จริงจริงนี่เรื่องจริงพี่เราต้องปลูกแบบผักครับตึงโป้ก็ไม่เกี่ยวเลยนะครับก็สองฟาร์มนะแต่ได้นะแอดนิดเดียวเองแอดเดียว27.5นะภาพเป็นนิดเดียวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมถอนรากผักบุ้งให้ดูครับอ๋อของจริงอะนะนะครับก็นี่ก็ต้องเดี๋ยวนะครับตกลงเซอร์ไพรส์ยังไงนะครับผมคือผมจะมีเป็นกระเป๋าอันนี้นะครับที่น่าจะยังไม่ได้นะตัวนี้โอ้ไม่เคยได้เลยครับไม่มีครับ ตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับก็เป็นกระเป๋าของโฮมแกเนตนี่แหละครับเป็นกระเป๋าก็เรียกกระเป๋ากระสอบนะครับอันนี้เผื่อใส่ของใส่อะไรนะครับอันนี้ก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่ละช่วงนะครับอันนี้ก็จากทางเราให้นะครับก็จะแจกให้สำหรับคนที่ได้รางวัลขวัญใจนะครับของกรรมการนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมจากของพี่โรนี่ซึ่งตอนนี้ตกลงกันไม่ลงตัวครับผมก็เลยตัดสินใจขวัญใจกรรมการของแต่ละคนนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด3ท่านนะครับที่จะได้รางวัลอ๋อโอเคเดี๋ยวนะก็คือที่ได้ที่หนึ่งของสัปดาห์นี้2คนนะก็คือปิติกับฟาร์มลุงเบียร์นะเดี๋ยวนะก็จะส่งของรางวัลไปให้นะครับผมนะแล้วก็มีพิเศษด้วยนะเซอร์ไพรส์ก็คือจากเกียร์ไต่นะครับเขาจะให้มอบเป็นถุงกระเป๋านี้กระเป๋าเกียร์ไต่นะครับเป็นขวัญใจกรรมการนะครับ3ท่านใช่ครับส่วนข้างในจะมีอะไรให้ไหมนั้นเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับข้างในจะมีอะไรก็เดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีว่าจะมีอะไรข้างในหรือเปล่านะครับนะครับ3ท่านนะครับซึ่งได้คัดเลือกไปแล้วใช่ไหมครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตประกาศนะครับว่าอีก3ท่านได้เป็นใครบ้างครับผมครับของน้องยี่กันเลยครับคุณปิติค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเอาปิติกาญจนบุรีอ้าวได้ไปอีกหนึ่งรางวัลแล้วปิติกาญจนบุรีนะครับผมชอบมากเลยนะครับที่ชอบคือในการปลูกผักไฮโดรโปนิกค่ะยังไม่มีใครปลูกเลยในผู้แข่งขันค่ะอ๋อโอเคนะครับได้2รางวัลเลยนะปิตินะได้ทั้งรางวัลที่1แล้วก็ได้ขวัญใจกรรมการด้วยนะครับผมนะครับโอเคนะครับต่อไปครับคุณโจ้ครับของผมนะครับเลือกของคุณแอดครับคุณแอดนะใช่ครับคุณแอดอันนี้ผมชอบตรงที่แบบโอ้โหไม่ผมยังไม่เคยเจอใครที่ต้องเอามาของคุณอะไรนะมาวัด PM มาวัดอะไรใส่ใจทุกขั้นตอนอ่ะอันนี้แค่ปลูกกับปุ้งเองนะแต่อันนี้ผมชอบเลยผมว้าวเลยว้าวเลยค่ะคุณแอดฟังอยู่ไหมเนี่ยคุณแอดคุยโทรศัพท์ไหมเนี่ยคุณแอดคุณแอดเดี๋ยวผมอาจจะขอที่อยู่จากฟังฟังอยู่ครับนะเพิ่งล้างรถเสร็จอ๋อโอเคคุณแอดได้กำลังขวัญใจครับขวัญใจกรรมการนะคุณแอดได้ครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องขอที่อยู่จากทางพี่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเผื่อเราส่งเป็นของไปให้นะครับได้ครับผมคุณปิตินะครับแล้วก็คุณแอดนะครับปิตินะครับแอดนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับครับวินขอให้คุณเบียร์ครับโอ้ความลุงเบียร์นะครับลุงเบียร์นะคุณเบียร์นะครับผมได้ไปอีกหนึ่งรางวัลนะครับความลุงเบียร์นะครับความลุงเบียร์ไปไหนแล้วไม่รู้นะครับได้ต้องบอกก่อนครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารางวัลอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับทาง1 2 3นะครับแต่อยู่ที่เรื่องของการพิเศษอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ความแปลกใหม่ต่างๆที่ทางเราตัดสินนะครับก็ในรอบถัดไปนะครับรอบที่2รอบที่3อะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะติดตามกันอีกทีว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวกติกาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับได้ครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็
อันนี้ก็คือรอบที่หนึ่งนะครับผมนะมีทั้งหมดสามรอบนะนะครับก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นวันที่17ใช่ไหมครับ17เนาะนะครับวันที่17นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวนะครับผใช่มไหมครับหรือว่าวันที่เท่าไหร่ฮะเหมือนจะ18ครับเหมือนจะ18สิใชบ่ไหมครับอ๋อโอเคใช่ใช่18เนาะนะครับก็หลังสงกรานต์นะครับวันนี้ก็ไอ้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไปเที่ยวสงกรานต์กันให้มีความสุขนะครับชุ่มฉ่ำกันทั่วนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวหลังสงกรานต์เรามาเจอกันต่อนะกับการปลูกไอการปลูกผักบุ้งเรียวไผ่เจียไถนะครับครั้งแรกในโลกครับชิงแชมป์จักรวาลครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับอยข่าอบลืคุมณรดครน้ับำผักบุ้งนะครับคอยร่ัาบสาดน้ำกันจนลขือมบคุรณดน้ครำัสวบัสดีครับปลูกสวยทุกคนเลยครับสวยโดยเฉพาะคนยี่ครับผมโอ้โหพี่เดียวครับเอออยู่บ้านเติมเนื้อดีกว่าทำไงมีเสนีี่ยคคุณรัยบี่มีเสียคุณยคีร่ับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตปิดกล้องปลูนกะสวยปลูกสวยทุกท่านครับสวยสวยที่สุดคือคุณยี่ครับโอเคขอบครคัุบณผมครับครับขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับคุณยี่เจอกันนะครับผมมาเลยกิ่งกิ่งช้ำขายไหมนะ